Bonjour Bonjour สวัสดีค่ะทุกคนเฮ้ยวันนี้เสียงไม่มีแล้วเฮ้ยเสียงไม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้น สวัสดีค่ะ Bonjour ค่ะฟังเพลงรอเพื่อนก่อนนะคะในระหว่างรอกดแชร์เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดแชร์เยอะๆถ้าแชร์ไม่ถึงร้อยกิจการกติกาเดิมคือลบนะคะระหว่างรอไปโหลดไฟล์รอได้เลยนะคะดูซิกล้องตั้งไหนเสียงไม่ค่อยมีเมื่อกี้นี้สั่งกาแฟแล้วเสียงไม่มีอะไปโหลดไฟล์รอเลยนะคะแพลสายนิดนึงเพราะว่าแพลเพิ่งมาถึงบ้านนะคะ มีลิงก์ให้โหลดแล้วนะคะSi tu m'aimes, rends-moi millionnaire. La 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 la. Pour m'acheter ce qui n'a pas de prix dans ce monde éphémère. Rends-moi millionnaire.สวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วก็ไปโหลดไฟล์ก่อนเนาะแชร์ก่อนโหลดไฟล์แชร์ก่อนนะคะคลิปนี้ไม่ถึง100แชร์ใน24ชั่วโมงหลังจากจบไลฟ์ขออนุญาตลบนะคะเพราะว่าแต่บอกจริงๆว่าคลิปนี้เนี่ยสับเพียบนะคะมียันแบบว่าท้องเลยนะคะท้องคลอดลูกให้นมลูกพี่พิมสวัสดีค่ะ Bonjour comment ça va ที่สวิสอากาศเป็นไงบ้างคะตอนนี้La cupidité nous a endettés. Quelle est la température en Suisse? Quelle est la température en Suisse? Suisse อากาศกี่องศาเอ่ยโอ้ยเสียงไม่มีเลยเมื่อวานสอนแบบว่ายันดึกเลยนะคะคุณจันทิลา Bonjour ça va bien merci et vous สบายดีไหมคะไปโหลดกันก่อนนะโหลดเอกสารนะคะแล้วเดี๋ยวพร้อมแล้วแพลวจะเริ่มสอนเลยนะคะพร้อมกันยังแชร์ด้วยนะคะถ้าไม่จบไลฟ์ภายใน24ชั่วโมงไม่แชร์เก็บไว้แพลวก็ลบดีกว่านะคะความรู้มันติดอยู่ที่แพลวแต่ว่าถ้าคุณไม่แชร์เก็บเอาไว้ดูวันนึงคุณต้องไปหาหมอคุณนึกไม่ออกก็ไม่รู้แล้วแพลวก็ช่วยไม่ได้แล้วนะคะถูกลบไปแล้วเออ เจ็บคออ่ะซิเพลงจบแล้วเริ่มกันไหมเริ่มกันเลยไหมเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนแชร์กันก่อนก็ได้ค่ะพร้อมกันยังคะพี่พิมซาวาเบียแม็กซี่ซาวาเบียค่ะน้องอัดนะคะซาลูไม่เรียนหรอแอบครูมาแอบอาจารย์มาดูไลฟ์หรือเปล่าวันนี้นะคะแพลวจะจริงๆเนี่ยแพลวจะไม่ไลฟ์จนกว่าแพลวจะสอบเสร็จที่คือจริงๆแพลวจะสอบเดลฟ์วันเสาร์นี้ใช่ไหมแต่ว่าพอดีแพลวมาอ่านทวนศัพท์นะคะพอมาอ่านทวนศัพท์ปุ๊บแล้วก็มันมีในเรื่องละซองเต้ก็คือสุขภาพแล้วแบบเสร็จปุ๊บแพลวก็เห็นว่าแบบมันเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนเนาะก็เลยเอามาบอกเอามาแชร์ดีกว่านะคะคุณจันจิลาเจมานาลาแตตอ่ะแปลว่าปวดหัวนะคะแต่วันนี้มันมีมากกว่าปวดหัวไงมีทั้งนอนไม่หลับมีไข้จะอ้วกท้องคลอดลูกอะไรอย่างงี้นะคะคือแบบมีหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าคิดว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยต้องรีบแชร์นะอ่ะมาเริ่มเลยแล้วกันนะคะตอนนี้แปลว่าทุกคนก็โหลดมาเรียบร้อยนะคะเอกสารเราจะไปเลยแล้วกันนะคะมานะคะเริ่มต้นที่เขาบอกว่าอะไรเลทูบเลอจะละซองเจก็คือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมเลเซนโตมก็คือเกี่ยวกับอะไรซิมทอมในภาษาอังกฤษก็คือโหเจ็บคอมากเลยเกี่ยวกับพวกอาการป่วยอะไรต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นคำศัพท์ที่ไม่ต้องท่องศัพท์เป็นคำๆไปอ่ะไม่งั้นจำไม่ได้แพลเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบการท่องศัพท์ที่เป็นแบบท่องจำเป็นคำๆแบบลิสต์ออกมาเป็นคำๆนะคะแพลชอบการท่องศัพท์ที่แบบเป็นเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องราวเราจะได้จำได้เป็นเรื่องราวนะคะ
คุณวันเพ็ญนะคะสวัสดีค่ะคุณแพรวคุณน่ารักมากค่ะสอนเข้าใจง่าย merci beaucoup ขอบคุณค่ะพี่พิมพ์บอกว่าแชร์แล้วนะเดี๋ยวกลับมาดูโอเคยังมือเรียนเรื่องนาฬิกาสู้ๆนะคะ bon courage อ่ะแพรวต่อนะคะอ่ะอันแรกประโยคแรกเขาถามว่า vous savez แปลว่าอะไรคุณมีใช่ไหม vous savez des problèmes แปลว่ามีปัญหาคุณมีปัญหา de sommeil แปลว่าอาการง่วงนอนนะคะ sommeil แปลว่าอาการง่วงนอนนะจดนะคะจดแถวไม่จดให้ภาษาไทยนะแถวจะบอกแล้วก็จดเองนะคะอันนี้คืออาการง่วงนอน vous savez des problèmes de sommeil คุณมีอาการมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาการง่วงนอนหรือเปล่านะคะvous êtes ก็คืออะไร vous êtes insomniaque แปลว่าอะไรอาการนอนไม่หลับนะคะอาการนอนไม่หลับคือตัวนี้เนี่ยเป็น adjective นะเป็น adjective ซึ่งต้องใช้ตามหลัง verb être อันนี้คือ verb être นะคะแปลว่าที่ซึ่งนอนไม่หลับคุณเป็นคนหนึ่งที่นอนไม่หลับหรือเปล่ามีอาการนอนไม่หลับเลยอะ je suis insomniaque ฉันรู้สึกนอนไม่หลับเลยนะคะเขาก็วงเล็บมาว่าไอ insomniaque เนี่ยมันคืออะไร vous ne dormez pas คุณไม่ได้นอนนะคะก็คืออาการนอนไม่หลับนั่นเองเนาะเนี่ยคือเทาะคือจำเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวไปแบบนี้แถวจำได้แต่ให้มาลิสต์ศัพท์อย่างเงี้ยลิสต์ศัพท์สมัยลิสต์insomniaque แบบเนี้ยแพลวจำไม่ได้นะคะต้องมาอยู่ในรูปของประโยคแพลวจะได้จำเป็นประโยคไปจะได้จำได้นะคะแล้วแพลวก็คิดว่าหลายคนก็จะเป็นเหมือนแพลวคือจำเป็นเรื่องราวนะคะต่อไปเกิดอะไรขึ้นอีกเขาบอกว่าbien, j'ai parfois เขาว่า j'ai parfois แปลว่าบางครั้งเนี่ยนะฉันมีอาการอะไร j'ai แล้วก็ตามด้วยคำนามตัวนี้เป็นคำนามแล้วนะตัวนี้เนี่ยไอ้ insomniaque ตัวนี้เนี่ยมันเป็น adjective นะคะเป็นคำคุณศัพท์ส่วนคำนามของมันก็คือตัวนี้เลย une insomnie นะคะก็คือเป็นคำนามของมันตัวนี้นะ adjective ใช้คู่กับ verb être ส่วน une insomnie นะคะใช้กับ verb avoir ที่แปลว่ามีนะคะฉันมีอาการนอนไม่หลับตัวนี้เนี่ย une insomnie ตัวนี้เนี่ยเป็นคำนามละนะคะนี่นะคะ let's see คุณกิกานะคะ bonjour ค่ะคุณจันจิราแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ merci beaucoup เป็นทั้งหวัดทั้งปวดหัวปวดตาแต่อยากฟังคุณค่ะโอ้ยให้หายเร็วๆนะคะ bon rétablissement แปลว่าหายเร็วๆนะคะคุณ le prince นะคะ bonjour คุณแพรติดตามมานานแต่เพิ่งเคยมาทันไลฟ์สดครั้งแรกโอเคขอบคุณที่ติดตามนะคะนะคะต่อไปแล้วมีอะไรต่อเขาบอกว่า je passe ดูตัวหนานะพยายามดูตัวหนาคำศัพท์ที่เขาให้มาเนี่ยคือเขาจะเน้นตัวหนานะคะ je passe une nuit blanche ถ้าแปลตรงตัวแปลว่า passer แปลว่าผ่านใช่ไหม une nuit blanche nuit แปลว่าคืนค่ำคืนที่ทำไม blanche แปลว่าสีขาวค่ำคืนสีขาวแปลว่าอะไรมันเป็นสำนวนนะคะสำนวนในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเราเรียกว่า l'expression แปลว่าสำนวนซึ่งสำนวนเนี่ยมันไม่สามารถแปลตรงตัวได้เพราะว่าแปลตรงตัวเนี่ยงงมันคืออะไรผ่านฉันผ่านค่ำคืนสีขาวมันคืออะไรวะนะคะการผ่านค่ำคืนสีขาวแบบนี้แปลตรงตัวสำนวนมันแปลมันจะหมายความว่านอนไม่หลับฉันแบบโหฉันรู้สึกแบบตาค้างตาแข็งทั้งคืนเลยแบบว่าโอ้ยนอนไม่หลับเลยทั้งที่ค่ำคืนเนี่ยมันควรจะเป็นสีดำใช่ไหมมืดแต่แบบนอนไม่หลับนะคะก็คือเป็นการใช้ถ้าเราใช้นึกคำไม่ออก insomniac ก็ใช้คำว่า je ne dors pas ฉันไม่ได้นอนหรือ je passe une nuit blanche ฉันผ่านค่ำคืนสีขาวเนี่ยก็คือฉันนอนไม่หลับมันคือสำนวนนะคะ passer une nuit blanche การที่แพลวเขียนแบบนี้การที่แพลวเขียนpassé แบบนี้เนี่ยมันคือ verb ดิบนะคะคือคำกริยาดิบๆที่ยังไม่กระจายกับประธานตัวต่างๆเลย verb ดิบนะคะดิบแพลจะมักจะพูดว่า verb ดิบก็คือ
แบบที่ยังไม่ได้ผันกับประธานตัวต่างๆถ้าแพลวเขียนแบบอย่างนี้เนี่ยคุณต้องรู้แล้วว่ามันต้องผันกับประธานต่างๆยังไงถ้าแพลวบอกว่า passé une blanche เราก็ต้องรู้แล้วอ๋อถ้าเกิดว่ากับประธานตัวต่างๆ je ก็เป็น je passe แบบนี้ใช่ป่ะถ้าเป็นในรูปของปัจจุบันใช่ป่ะ je passe ถ้าเป็น présentถ้าเป็นการปัจจุบันก็เป็น je passe une nuit blanche อะไรก็ว่าไปนะคะเขียนต่อไปเองนะ une nuit blanche ถ้าเกิดว่าเมื่อคืนนี้ก็คือผ่านมาแล้วจบแล้วใช่ไหม j'ai passé une nuit blancheแต่ถ้าเกิดรู้สึกแบบอยากจะโอ้โหบรรยายว่ามันต้องใช้เวลาแบบทั้งคืนเลยนะคะว่าแบบฉันผ่านค่ำคืนที่แบบว่านอนไม่หลับแบบเน้นเรื่องเวลาบรรยายใช้ en parfait แต่ถ้าเกิดเป็นอนาคตมันก็คงไม่รู้หรอกว่าจะคือพูดสงสัยฉันจะต้องนอนไม่หลับแน่เลยก็เป็น futur นะคะอันนี้คือเป็นการบอกนะว่าถ้าเกิดว่ามันผันกับประธานตัวต่างๆหรือว่าการต่างๆก็จะต้องเปลี่ยนหน้าตาไม่ใช่อยู่ๆมาบอกว่า passé ไปเลยไม่ได้นะคะต่อไปนะต่อไป passé une nuit blanche เสร็จปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะมันเกิดอะไรขึ้นอีกเขาบอกว่า c'est tout แปลว่าแค่นี้เขาว่า c'est tout แปลว่าแค่นี้เขาว่า c'est tout ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยแบบว่าสั่งอาหารเสร็จปุ๊บเวลาเราสั่งอาหารสั่งนู่นสั่งนี่เสร็จปุ๊บแล้วพนักงานที่เขาจดออเดอร์เขาก็บอกว่าเสร็จทุกแค่นี้เหรอเสร็จทุกเราก็ตอบเสร็จทุก merci เสร็จทุก merci นะคะเสร็จทุก merci นะคะอ่าจดเลยนะคุณบีนะคะ bonjour ครั้งแรกดีใจโอเคนะคะต้องกดติดดาวไว้นะคะจะทันคือแบบกดติดดาวไว้ถ้ายังไม่สะดวกดูก็กลับมาดูทีหลังก็ได้นะคะแต่ว่าคลิปนี้บอกแล้วนะถ้าแชร์ไม่ถึง100ภายใน24ชั่วโมงแพลวลบนะคะแบบจริงๆแพลวก็นั่งอ่านทวนของแพลวเองนะแต่ว่าพอเห็นคำศัพท์ปุ๊บมันก็ไม่ได้ยากเกินไปแล้วมันใช้ในชีวิตประจำวันแพลวเลยแบบนึกถึงพวกเรานึกถึงแพลวบ้างหรือเปล่าแพลวยังนึกถึงพวกเราเลยเวลาอ่านปุ๊บเฮ้ยมันสำคัญต่อคนที่เขาอยู่ฝรั่งเศสหรือแบบใช้อยู่ต่างแดนอะแล้วมันต้องไปเจอหมออะแล้วเขาต้องพูดแบบนี้เวลาปวดจะบอกยังไงเพราะว่าที่ฝรั่งเศสเขาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันก็เลยนึกถึงพวกเราถ้าพวกเรานึกถึงแพลวนะขอหัวใจหน่อยขอหัวใจมารัวๆหน่อยได้ไหมคะคือก็เลยจริงๆแพลวจะสอบอยู่แล้วแพลวก็ไม่จำเป็นต้องมาไอ้นี่เราก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาไลฟ์อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าคือนึกถึงไงก็เลยอยากจะเอามาแชร์นะคะโอ้ยน่ารักมากมีหัวใจโอเคยังมีคนนึกถึงอ่ะ merci beaucoup นะคะอ่ะนะคะต่อไปจะพอต่อไปบรรทัดต่อไปเขาถามว่า est-ce que คำว่า est-ce que แปลว่าอะไร est-ce que แปลว่าใช่หรือไม่คำว่า est-ce que แปลว่าใช่หรือไม่สามารถตามด้วยประโยคบอกเล่าได้เลยนะคะประโยคบอกเล่าถ้าจะทำให้เป็นประโยคคำถามใส่ est-ce que เข้าไปก็ได้แปลว่าใช่หรือไม่นะคะest-ce que vous คือใครการที่อ่านโจทย์แต่ละข้อเนี่ยอ่านประโยคแต่ละประโยคเนี่ยเราต้องรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะพยายามหรือว่ามีน้อยไม่ถึงขนาดใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่แต่เราต้องพยายามแบบดูให้ออกว่าใครอันดับแรกเลยมันต้องใครแน่นอนเพราะมันต้องมีประธานอยู่ๆบุ่มบ่ามขึ้นมามันไม่ได้นะคะเราต้องรู้ว่าใครvous ประธานคือvous rêvez แปลว่าคุณนอนใช่ไหมมาจากแวบอะไรแคฟเว่มาจากแวบก็แคฟเว่นั่นแหละฝันนะคะไม่ใช่นอนแคฟเว่แปลว่าฝันนะคะแวบแคฟเว่แปลว่าฝันเป็นแวบนะคะอันนี้คือแวบดิบซึ่งยังไม่กระจายกับประธานตัวต่างๆเพราะมันไปกระจายกับประธานโพนงตัวต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปตามประธานนะคะวูแคฟเว่บุคุคุณนอนคุณฝันเยอะหรือเปล่านะคะบุคุแปลว่าเยอะนะคะวูแคฟเว่บุคุคุณฝันเยอะหรือเปล่าลันนี่ในตอนกลางคืนน่ะ Est-ce que vous rêvez beaucoup la nuit ตอนกลางคืนคุณฝันเยอะหรือเปล่านะคะคุณอันนี้คือเว้นช่วงในขณะที่อ่านคอมเมนต์นะจดกันนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆเว้นช่วงกลัวเร็วเกินไปนะคะน้องอาจบอกว่า j'ai déjà partagé merci très bien merciคุณว่าอะไรกันนะคะ bonjour ค่ะ comment ça va สวัสดีนะคะ ต้องกินน้ำไม่เลือกเพราะช่วงนี้เสียงแบบว่าหายเพราะสอนเยอะมาก
ขออนุญาตดื่มน้ำไปด้วยแล้วก็สอนไปด้วยนะคะจริงๆมีลูกอมมาแว้งอยู่แต่ว่ายังไม่อยากมากินตอนนี้ยังไม่อยากอมตอนนี้นะต่อหน้าผู้คนอ่ะแพลวเดี๋ยวแพลวต่อก่อนนะคะต่อนะคะ Vous faites de beaux rêves Vous คือใครคุณใช่ไหม Faites de beaux rêves De beaux rêves เคยได้ยินไหม Faites de beaux rêves ฝันดีหรือเปล่านะคะคำว่า faire สำนวนอีกแล้ว faire de ถ้ามองไม่เห็นหรือว่าหน้าแพลวกรอบหน้าแพลวมันบังตัวหนังสือนะคะบอกด้วยนะคะเพราะแพลวจะอ่านไปแพลวจะสอนไปแล้วก็สลับอ่านคอมเมนต์ไปนะคะ faire de beaux rêves แปลว่าฝันดีนะคะหลายฝันด้วย faire ตัวนี้ก็คือ verb ดิบๆที่ยังไม่กระจายกับประธานต่างๆซึ่งเราจะใช้ faire de beaux rêves เลยไม่ได้ถ้าเราประโยคคำสั่งให้เธอฝันดีนะนะคะเราก็ไปพูดว่า faire de beaux rêves faire อันนี้สั่งใครสั่งเธอใช่ป่ะเธอนอนฝันดีนะนะคะถ้าเราจะไปบอกเขาว่าให้นอนหลับฝันดีๆคือสำนวนนะคะ faire de beaux rêves คุณสรัญญาบอกว่าแชร์ให้ลูกสาวแล้วค่ะ merci beaucoup นะคะต่อไปนะคะเขาถามว่า vous faites de beaux rêves คุณฝันดีหรือเปล่านะคะแล้วไอ้เจ้าอันนี้น่าจะเป็นบทสนทนาของหมอนะคะคือเขาจะให้บทสนทนาเป็นแบบประโยคมาแล้วให้เราจำศัพท์ในประโยคเลยซึ่งจะทำให้จำได้ซึ่งแบบนี้เนี่ยบอกคนที่เข้ามาใหม่นะคะแพลวอ่ะจะชอบจำศัพท์แบบเนื้อเรื่องราวนะคะเคยแบบว่าลิสต์ศัพท์ออกมาแยกท่องแยกแพลวจำไม่ได้เลยนะคะเป็นคนที่ความจำแบบไม่ดีอ่ะเป็นคนที่ความจำไม่ดีแต่เน้นขยันนะคะคือคนขยันเนี่ยสามารถเก่งได้คนเก่งถ้าไม่ขยันเนี่ยก็ความรู้ก็ไม่พัฒนาแต่คนขยันเนี่ยขยันมากๆมันก็สามารถไต่เต้าขึ้นไปได้นะคะแพลวบอกเลยว่าแพลวเป็นคนที่ไม่เก่งแต่แพลวขยันถ้าจะทำอะไรสักอย่างนึงเขาขยันสามารถนั่นแหละไม่อยากชมตัวเองเพราะว่าเขาก็ทุกอย่างมันจะสำเร็จได้ก็อยู่ที่ตัวคุณเองนะคะอ่ะต่อไปเขาบอกว่าอะไรคนไข้บอกกองหรือว่าเมื่อนะคะกองเจอแคฟเมื่อตอนที่ฉันฝันแคฟตัวนี้มาจากนี่ไงแคฟเวที่แปลว่าฝันกองเจอแคฟเซซองเดอะโมเวแคฟมันเป็นฝันที่ทำไมmauvais ก็คือร้ายนะคะฝันไม่ดีนะคะ mauvais แปลว่าไม่ดีขยายเป็น adjective ขยายคำนามครับมันเป็น adjective ขยายว่าเป็นฝันเป็นยังไงฝันเนี่ยคำนามอย่างนี้มันฝันไม่ดีมันฝันร้ายกองเจอแคฟเมื่อตอนที่ฉันฝันเนี่ยนะ ce sont de mauvais rêves มันเป็นฝันที่ไม่ดีเลยนะคะแล้วมีอะไรอีก je fais beaucoup Je fais beaucoup ฉันทำอะไรเยอะ De cauchemar Cauchemar แปลว่าฝันร้ายนะคะRêve เนี่ยแปลว่าฝันแล้วก็ความฝันนะคะแปลว่าความฝันแล้วก็ mauvais แปลว่าไม่ดีคือฝันไม่ดีแต่คำว่าฝันร้ายจริงๆเนี่ยมันคือคำนี้นะคะถ้าเราคิดคำว่า cauchemar ไม่ออกเราก็ใช้ mauvais rêve ก็ได้นะคะ mauvais rêve คือเราสามารถใช้ได้หลายแบบเราไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยแม่งฝันไม่ดีอ่ะจำได้ว่าคำนั้นอ่ะที่แม่งเขียนเยอะๆยากๆมันคืออะไรนะคิดไม่ออกก็ทำให้เราไม่พูดไม่ได้คิดคำว่า cauchemar ไม่ออกเราก็รู้นี่คำว่าฝันคืออะไรฝันคือ rêveฝันไม่ดีก็คือ mauvais rêve คิดไม่ออกพยายามนึกถึงศัพท์อื่นนะคะอย่าพยายามยึดอยู่กับศัพท์นั้นศัพท์เดียวมันจะมีศัพท์แบบเขาเรียกว่าซีโนนิมใช่ไหมภาษาฝรั่งเศสก็เขียนเหมือนกันนะคะคือก็ไอถ้านึกไม่ออกนึกศัพท์อื่นเลยมันจะทำให้เราพูดได้เราพยายามอย่านึกคำเดิมซึ่งทำให้เราแบบตึงคิดไม่ออกนะคะแล้วก็จะทำให้เราพูดไม่ได้นะคะรู้ศัพท์เยอะไว้แบบถ้ารู้ศัพท์เยอะๆเข้าไว้เนี่ยมันจะทำให้เราแบบได้เปรียบในเรื่องการพูดการฟังนะคะในเรื่องทุกๆเรื่องนั่นแหละคือถ้าได้ศัพท์เยอะคือถ้าจะได้ศัพท์เยอะก็เกิดจากอะไรเกิดจากคุณความขยันของคุณใช่ไหมคำศัพท์เนี่ยจะมาอยู่ในหัวเราไม่ได้เลยถ้าเราไม่นั่งท่องนั่งทวนนะคะอยู่ๆจะมาฉันได้ศัพท์เยอะไปอิจฉาคนอื่นว่าเฮ้ยทำไมแกได้ศัพท์เยอะจังเลยอะรู้ศัพท์เยอะก็เขากว่าเขาจะได้เขาก็ต้องฝึกต้องไม่ต้องคือเหมือนเขาเจอแล้วเขาจำก็คือเป็นการความขยันของเขาถ้าเราอยากได้บ้างเราก็ต้องขยันบ้างนะคะมันไม่ใช่อะไรที่ซื้อมาได้เลย
อะไรที่มันติดกับตัวเราเนี่ยเราเรียกว่าทักษะซึ่งทักษะเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้นะคะต่อไป les enfants les enfants sont tombés malades คำว่า tombés malades แปลว่าป่วยนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยเด็กๆเนี่ยนะป่วยนะคะเดี๋ยวแพลวจะลบด้านนี้นะจะลบนะคะลบคือต้องแน่ใจว่าจดหมดแล้วนะคะคุณเปเต้โอ้ยพูดไม่ออกเลยเปเต้จริงๆแปลว่าตดนะคะแต่คือแพลวอ่านภาษาอ่านชื่อเฟซเป็นภาษาฝรั่งเศสนะขอโทษนะคะคุณ PT SYS นะคะ Bonjour Bonjour นะคะอ่านลบแล้วแพลวจะมาขึ้นตรงนี้นะ Les enfants โอเคมา Les enfantsมาเลซองฟองนะคะเห็นตัวหนาไหมตัวหนาเขาบอกว่าซงตุงเบมาลาดมันเป็นสำนวนสำนวนไหมก็มันต้องใช้คู่กันนะคะแอดเธอแอดเธอตุงเบมาลาดก็คือป่วยไปแล้วไงมันก็เลยต้องแบบว่าเป็นรูปของอดีตใช่ไหมถ้าแพลวเขียนแอดเธอตุงเบมาลาดก็คือเป็นสำนวนที่คือเขียนขึ้นมาเฉยๆยังไม่มีประธานให้มันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะไปใช้กับประธานตัวต่างๆนะคะเราต้องกระจายแวบให้มันนะคะ add เธอนะคะก็คืออะไรบ้างถ้าเป็น je ก็ je suis tombé malade ใช่ป่ะ je เราต้องเปลี่ยนหน้าตาให้มันก่อนต้องผันแวบเขาเรียกผันแวบนะ je suis tombé malade ถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็เอาวงเล็บออกถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่ต้องใส่ในวงเล็บนะคะ Je suis tombé malade แบบนี้นะคะถ้าเป็น tu es ดังนั้นก็เหมือนเดิมนะคะถ้าเขียน adder แบบนี้ดังนั้นคุณต้องรู้แล้วว่ามันจะต้องกระจายกับประธานตัวต่างๆต้องเอาไปผันด้วยนะคะ tu es il est elle นะคะก็ไม่จะไม่เขียนให้หมดนะคะเพราะว่าถือว่ารู้แล้วนะคะถือว่าเราต้องไปหาเพิ่มเอาเองนะความรู้มันไม่สามารถบอกกันทุกอย่างได้เราต้องหาเองหารู้ไหมหาค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมเอาเองด้วยนะคะแพลวบอกเป็นแนวทางแล้วคุณต้องไปต่อเองนะคะต่อไปเขาบอกว่านิโคล่าเป็นชื่อคนนะคะนิโคล่าอาอาทาเปฟัวนิโคล่าอาอาทาเปฟัวนิโคล่าทำไมอาทับเป้มันแปลว่า catch a cold มันแปลว่าจับไข้ก็คือเป็นไข้นั่นเองนะคะมีไข้สำนวน avoir attrapé attrapé avoir attrapé froid นะคะก็คือพอแพลวเขียนแบบนี้เหมือนกันนะคะพอแพลวเขียนแบบนี้เหมือนกันก็คือ avoir แบบนี้อยู่ๆเราจะบอกว่าchavoir je avoir ไม่ได้เราต้องกระจายกับแวบตัวต่างๆเพราะว่า avoir มันเป็นแวบดิบนะคะเป็นดิบๆเลยก็คือเราต้องมากระจายนะคะทำให้ดูเป็นบางตัว avoir มันต้องกระจายไง j'ai ใช่ไหมในรูปของปัจจุบันนะ j'ai attrapéเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในรูปนี้มันจะกลายเป็น passé composé ไปแล้วคือจะสอนแบบง่ายๆไงJ'ai attrapé froid ฉันมีไข้นะคะnous ละ nous avons attrapé froid แบบนี้นะคะ ก็คือจะกระจายกับประธานตัวไหนก็นะนิโคล่าตัวนี้ทำเขาใช้ attrapé froid เขาใช้ R เพราะว่านิโคล่าเป็นผู้ชายนะคะผู้ชายคนเดียวแบบเอกพจน์มีโพนงตัวไหนที่แทนที่คำนามเพศชายเอกพจน์บ้างก็คือ il ใช่ป่ะดังนั้นก็กระจายแบบ il ก็คือเป็นละนิโคล่า attrapé froid นิโคล่าเนี่ยนะเป็นหวัด il เห็นไหมแทนด้วย il อีกแล้ว il ในที่นี้ก็คือนิโคล่า il a attrapé un rhumeอังรึมตอนนี้คลุมก็คือแบบเหมือนไข้หวัดนะคะเป็นไข้หวัดอังรึมอิลาอัทคาเปอังรึมนะคะก็อันนี้เป็นไข้หวัดแต่อังรึมก็ไข้หวัดเหมือนกันก็คือใช้ได้ทั้งอาอัทคาอาอัทคาเปอาวัวอัทคาเปฟัวหรือว่าอาวัวอัทคาเปอังรึมก็ได้นะคะคุณลุงนะคะรุ่งนะคะบงชูค่ะต่อไปกอมอิเลอังรึมเดี๋ยวนะกอมอ่ะ
gum ตัวนี้มันเหมือนประมาณว่า like เหมือนกับว่าราวกับว่า gum il est enrhumé enrhumé ตัวนี้เนี่ยมันเป็น adjective แล้วนะนะคะ attrapé froid แต่ว่าตัวนี้ attrapé enrhumé enrhumé ตัวนี้เนี่ยมันเป็นคำนามนะคะ enrhumé เป็นคำนามเพศอะไรเพศชายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นองมันคืออังนะคะถ้าเป็นอื่นเนี่ยจะเป็นเพศหญิงนะคะอันนี้คือเพศหญิงอันนี้คือเพศชายนะคะปุ๊บปุ๊บอังคืมกอมอิเลองคืเมองคืเมนะคะก็คือเป็นไข้หวัดนั่นแหละตกอยู่ในสภาวะการเป็นหวัดนะคะก็ใช้แอทเธอแอทเธอองคืเมองคืแอทเธอองคือเมนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่ต้องเติมอะไรถ้าเป็นผู้หญิงก็เติมเข้าไปนะคะถ้าเป็นพหูพจน์ก็เติมเอสทำอักกอร์แพลจะไม่อธิบายเรื่องการทำอักกอร์นะคะถ้ามันจะยาวต่อไปนะคะก็แปลว่าป่วยเหมือนกันคำว่าองคือเมนะคะตัวนี้อาวัวอาทับเปฟัวกับอาวัวอังรืออะอาวัวavoir attrapé un rhume มือเมื่อกี้อยู่ในร้านกาแฟแล้วแบบรู้สึกหนาวขึ้นมาไม่รู้จะไม่รู้ว่า j'ai attrapé froid ou non ไม่รู้ว่าใครจะขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะเจ็บคอเริ่มเจ็บคอละเอาไปใช้พูดได้ un rhume แบบนี้นะคะตัวนี้ก็ใช้ได้ถ้าเราไม่อยากจะใช้เป็น avoir ถ้าเราอยากจะใช้เป็น être je suis sans rhume อย่างเช่นเราจะบอกโอ้ฉันมีไข้แบบอยู่ในสภาวะไม่สบายนะคะ je suis sans rhume sans rhume นะคะอันนี้แพลเป็นผู้หญิงก็เติม je suis sans rhume นะคะแบบนี้คุณนกเกียวนะคะ salut ça va สวัสดีค่ะแชร์นะคะเข้ามาแชร์เลยนะคะ โอเคแชร์นะไม่งั้นครบ24ชั่วโมงไม่ถึง100แพลลบนะคะพูดจริงๆเพื่อนบอกลบจริงเหรอลบจริงเพราะว่ามันแพลมาให้แล้วนะคะถือว่าความรู้มันก็อยู่กับตัวแพลใช่ป่ะใครไม่แชร์ลบมันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรกับแพลอยู่แล้วเนาะโอเคต่อไปอิลาเลเนกิกูลอิลาเลเนคืออะไรเลเนคือจมูกใช่ป่ะเลเนนะคะกิกูลแปลว่าอะไรเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีจมูกที่ซึ่งกูลตัวนี้เนี่ยก็คือว่ามันมีชื้นแฉะจมูกที่ซึ่งชื้นแฉะมันแปลว่าอะไรก็มีน้ำมูกอยู่ตลอดใช่ไหมเขามีหวัดที่มีน้ำมูกนะคะavoir le nez สำนวน avoir le nez qui coule แปลว่าจมูกชื้นแฉะก็คือจมูกที่เต็มไปด้วยน้ำมูกนั่นเองนะคะก็คือโอ้ยจะบอกอาการหมอ j'ai le nez qui coule ฉันมีน้ำมูกอยู่ในจมูกเต็มไปหมดเลย j'ai le nez qui coule avoir ตัวนี้บอกแล้วว่าต้องกระจายกับประธานตัวต่างๆด้วยนะคะฉันมีจมูกที่ซึ่งแบบชื้นแฉะอันนี้แปลตรงตัวไปว่าฉันมีน้ำมูกเต็มจมูกเลย j'ai le nez qui coule ฉันมีจมูกที่ชื้นแฉะนะคะ Monsieur Etienne, Madame ou Monsieur Etienne, des gens sur ou dans ta nez. Pardon? Qui? Je suis à Bangkok. Et des autres, je ne sais pas. คุณจันติกาสวัสดีค่ะคุณบีชาละจ้า merci beaucoup ขอบคุณค่ะต่อไปนะคะคราวนี้พอมีจมูกที่ชื้นแฉะละพอมีจมูกที่แบบน้ำมูกเต็มไปหมดเลยนะคะอันเนี้ยเลเนกิกูลคราวนี้เขาบอกว่าอินเซอร์มูชตุดตองตุดตองมันคือตุเลตองนั่นแหละแต่เขาจะพูดเร็วๆเป็นตุดตองตุดตองแบบตุดตองเขาจะไม่มาคือมันคือตุเลตองแต่ว่าพอพูดเร็วๆฟังเขาพูดเร็วๆอ่ะเขาก็จะตุดตองตุดตองนะคะอินเซอร์มูชตุดตองอินเซอร์มูชตุดตองเขาว่าเซอร์มูชมันคือแวบเซอร์มูเช่นะคะไอตัวมูเช่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรแวบโคโนมิโนแวบโคโนมิโนคือกระทำกับตัวเองใช่ไหมเซอร์มูเช่แปลว่าสั่งขี้มูกอะสั่งน้ำมูกนะไม่ใช่ขี้มูกสั่งน้ำมูกนะคะแบบปรืดออกมานะ
คือไม่ทำให้ดูนะวันนั้นคือเอากระดาษทิชชู่มาแล้วก็ปรืดออกมาเนี่ยคือเขาเรียกว่าเซอร์มูเช่ il se mouche เขาสั่งน้ำมูกแต่ถ้าเกิดว่าแบบแพลวเนี่ยสั่งน้ำมูกแพลวก็แพลวจะบอกตัวเองว่าแพลวจะบอกทุกคนคนอื่นว่าเดี๋ยวขอสั่งน้ำมูกแป๊บนึง je me mouche je me mouche นะคะฉันสั่งน้ำมูกปรืดออกมาปรืดนะคะ il se mouche tout temps เขาสั่งน้ำมูกตลอดเวลาเลยเพราะว่าในจมูกเขาชื้นแฉะใช่ไหมมีแต่น้ำมูกใช่ไหมคะพอคนนี้เขาบอกอีกว่า le soir ค่ะ le soir ค่ะในตอนเย็นเนี่ยนะ au contraire ค่ะ il a ni bouché คราวนี้มันเหมือนแบบ au contraire แปลว่าอะไรตอนพอตกดึกขึ้นมานะ au contraire au contraire มันแปลว่าในทางตรงกันข้ามพอตอนดึกตกดึกเนี่ยนะมันตรงข้ามกันเลย il a ni bouchéอีลาเน่บูเช่แปลว่าอะไรเขาว่าบูเช่มันแปลว่าบล็อกถูกบล็อกก็คือหายใจไม่ออกเป็นไหมเวลาเราไม่สบายอาการนี้มีไหมเหมือนกันทุกคนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราสามารถเอาไปบอกคุณหมอได้นะคะคุณเจ็บกว่านี้มีอีกไหมนะคะชื่อเฟซแต่ว่าไม่มีแล้วไม่เจ็บแล้วคุณ bonjour ค่ะมีประโยชน์มากค่ะค่ะ avec plaisir ค่ะ merci beaucoup คุณสวัยลินนะคะ bonjour ค่ะคุณ b yotin bonjour ค่ะคุณจันทิกาแชร์ให้แล้วนะคะคุณแพร merci beaucoup จริงๆการแชร์เนี่ยมันไม่ได้แชร์ให้แพรหรอกคือมันแชร์ให้พวกคุณนั่นแหละดูกันเองนะคะคือเหมือนเวลาที่ครูบอกว่าเอาจดทำไมต้องบอกให้จดทั้งที่ครูก็ไม่ได้อะไรจดเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยนักเรียนก็คิดว่าจะจดทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสุดท้ายตอนสอบเอาอะไรอ่านก็เอาที่จดนั่นแหละมาอ่านแพลบอกแพลก็เปลี่ยนกันอันนี้แพลสอนแบบออนไลน์แพลบอกเอาแชร์สิแชร์ก็เหมือนกันเอาจดสิจดนะคะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแพลเลยแต่ว่ามันเกี่ยวกับคุณนั่นแหละคือพอคุณแชร์เสร็จปุ๊บวันนึงคุณต้องไปหาหมอคุณก็มาเปิดดูสิมันเหมือนเป็นการเซฟนะคะการแชร์คือการเซฟคุณก็มาเปิดดูเฮ้ยบทเรียนนี้นี่หว่าที่แบบเกี่ยวกับเรื่องการอะไรการไปหาหมอก็มาเปิดดูเองใช่ไหมความรู้เนี่ยมันแพลรู้หมดแล้วแหละแพลแค่มานั่งทวนนะคะคือก็เลยอยากเอามาแชร์ก็คือคุณก็แชร์ด้วยพอละมาต่อนะคะโอกงแทค่ะตอนพอตกกลางคืนตอนเย็นมาเนี่ยนะโอ้มันตรงกันข้ามเลยจากตอนแรกนี่จมูกชื้นแฉะใช่ไหมเลเน่กิคุลแล้วก็แบบหายใจไม่สั่งขี้มูกตลอดสั่งน้ำมูกตลอดเวลาเลยแต่พอเขานี่พอตกกลางคืนเขาบอกว่าอีละเลเน่บูเช่อีละเลเน่บูเช่ก็คือจมูกเขาบล็อกจมูกตันนั่นเองนะคะคำว่าจมูกตันเลเน่แปลว่าจมูกเลเน่แปลว่าจมูกบูเช่มันแปลว่าตันนะคะจมูกตันคือหายใจไม่ออกนะคะเลเน่บูเช่เดี๋ยวเขาลบตรงนี้นะคะลบตรงนี้ avoir le nez bouché le nez bouchéแปลว่าหายใจไม่ออกนะคะแปลว่าหายใจไม่ออก avoir le nez bouché หายใจไม่ออกนะคะ il a donc du mal à respirer ต่อไปเขาบอกว่าอะไร il a donc ตัวนี้มันเหมือนเป็นคำ adverb เข้ามาให้บอกว่าเขาก็ยังมีอีกนะที่ซึ่งแบบเขาก็ยังมีอาการอะไรอีก il a du mal เขาวงเลยว่า des difficultés แปลว่าความยากลำบากเขามีความยากลำบากคือเขาบอกวงเล็บเขาว่า du mal แปลว่าอะไรเห็นไหมถ้าคำไหนที่เขาวงเล็บแสดงว่ามันเป็นขยายความหมายเราพยายามดูความหมายที่มันเป็นภาษาฝรั่งเศสเราจะได้รู้ความหมายเพิ่มนะคะเขาว่า du mal บางทีเราไม่แน่ใจมันแปลว่าอะไรเขาวงเล็บว่ามันแปลว่าความยากลำบากเขามีความยากลำบาก à respirer à respirer แปลว่าในการหายใจนะคะ respirer แปลว่าหายใจ respirer avoir mal avoir du mal avoir เพี้ยนละเอาไงแปลว่าจะได้แบบว่า attraper en crume เหมือนแล้วเนี่ยไปติดหวัดใครมาไม่รู้ avoir ค่ะไม่ได้ติดหวัดคือนอนแบบว่านอนดึกนะคะถึงไหนแล้วนะคะอ่ะ avoir du mal à respirer แปลว่าอะไรแปลว่า
หายใจยากลำบากหายใจยากเหลือเกินเพราะว่า respirer เนี่ยมันเป็นคำกริยานะคะแปลว่าหายใจ je respire ค่ะฉันหายใจ je respire ค่ะแต่นี้ avoir du mal à respirer ฉันมีความยากลำบากในการหายใจจะพูดว่าอันนี้นะเป็น verb dip นะคะต้องกระจายก่อน je du mal à respirer à respirerโอ้ยฉันมีความยากความลำบากมากๆเลยในการหายใจนะคะบอกหมอเมซังคือหมอนะคะเรเมซังบอกหมอว่า j'ai du mal à respirer ทั้งหมดเนี่ยที่แพลสอนตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณสามารถเอาไปบอกอาการหมอได้เยอะมากเลยบอกอาการตัวเองบอกอาการสามีบอกอาการลูกก็ได้นะคะเกิดอะไรขึ้นลูกฉันเนี่ยอิลาดูมาลอาเรสปิเรหายใจไม่ออกเลยเป็นหวัดอย่างเงี้ยมีน้ำมูกนะคะอิลาเลเนกิกูลเอาไปบอกได้หมดเลยนะคะเป็นไงมันมีประโยชน์ไหมถ้ามีประโยชน์ก็แชร์แล้วแชร์เก็บไว้ดูนะคะJ'ai mal à respirer. ฉันมีความยากลำบากในการหายใจมากเลย Très souvent. คำว่า souvent. Souvent แปลว่าบ่อยๆนะคะบ่อยๆ Très แปลว่ามากบ่อยครั้งเนี่ยนะ Il éternue. Éternue นะคะ Il éternue แปลว่าอะไรหายใจไม่ออกนะคะมันเป็น verb นะคะ verb อะไร verb éternue.แปลว่าหายใจไม่ออกนะ il est éternu เขาหายใจไม่ออกเขาวงเล็บไว้ว่า il a des éternuements il a des éternuements เขามีอาการคำว่าอันนี้ verb นะคะ verb éternuer แปลว่าหายใจไม่ออกเลย j'éternue ฉันหายใจไม่ออกแต่ถ้าเกิดบอกว่าจะใช้กับคำนามถ้าจะให้มันเป็นคำนามเพราะนี่มันเป็นคำกริยาอยู่ใช่ไหมใช้คำว่าฉันแล้วก็หายใจไม่ออกไปเลยถ้าจะบอกว่าฉันมีอาการหายใจไม่ออกก็ต้องใช้ avoir des éternuements éternuements มี ด้วย éternuements มีอาการหายใจไม่ออกนะคะขอแว็บอ่านนะคะคุณรัตพรกลิ่นหอมแม็กซี่ je vous en prie นะคะคุณสงกรานต์แชร์แล้วค่ะครูแพลวชิปแบกแม็กซี่ขอบคุณมากค่ะคุณปวีณาโบจูค่ะคุณแพครูแพลวติดตามมาปีกว่าแล้วแต่เพิ่งทันไลฟ์สดครั้งแรกค่ะหูแฟนมันแพ้เลยเพจแพลวก็ปีกว่านะคะแสดงว่าตามมาตั้งแต่รุ่นแรกๆนะคะโอเคนะคะยินดีแพลวยินดีนะยินดีที่มีคนติดตามแล้วก็ตามมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ถ้าหลายคลิปแพลวก็อยากจะให้แบบเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนนะคะคือเนี่ยเวลาแพลวไปไหนบางทีแบบนึกอะไรขึ้นมาหรืออ่านอะไรผ่านแล้วแพลวก็แบบมันมีประโยชน์แพลวก็อยากจะไลฟ์ทันทีอยากจะแบบมาแชร์ให้เมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้านี้คือแพลวอ่ะทำไมแพลวนั่งอยู่ Starbucks นั่งอ่านหนังสืออยู่นะคะนั่งทำงานอ่านหนังสือไปแล้วอ่านเจอบทนี้แล้วคือในหมวดของสุขภาพมันมีเยอะใช่ไหมมันมีคำศัพท์ยากกว่านี้แบบอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแล้วมาเจอหน้านี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าทางคนที่อยู่ยุโรปที่อยู่ฝรั่งเศสอยู่สวิสที่เขาใช้ภาษาฝรั่งเศสเขาต้องไปหาหมออ่ะเขาต้องใช้คำพวกนี้อ่ะมันต้องพูดแน่นอนอ่ะอย่างน้อยๆอ่ะเขามีลูกเขาตัวเขาเองที่เป็นคนไทยต้องพูดอ่ะอาจจะแบบไม่ได้มีเวลาหรือแบบไปถามสามีตลอดหรืออธิบายไม่ถูกว่าจะเป็นยังไงนะคะไม่มีใครเข้าใจตัวเราเท่ากับตัวเราใช่ไหมดังนั้นแพลวก็เลยเอามาแชร์ว่าเนี่ยเป็นอาการต่างๆที่มันต้องเจอในชีวิตประจำวันอย่างน้อยๆแบบปีละครั้งนะคะเรื่องการเป็นหวัดเนี่ยเนาะนะคะคุณพิกุลนะคะบงชูค่ะบงชูนะคะคุณอ้นทองนะคะบงชัวค่ะต่อนะอันนี้เขาบอกว่าเอโลดีนี่ชื่อคนนะคะอาลาคริปแปลว่าไข้หวัดใหญ่นะคะลาคริปแปลว่าไข้หวัดใหญ่อาวอลาคริปตัวนี้เสียงเกอเรนะคะเกอออกยากนะออกยากออกไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นปัญหาเป็นไม่ใช่ปัญหาเรามันปัญหาคนฝรั่งเศส คือมันออกยากจริงๆมันต้องใช้เกิดขึ้นมาใช่ไหมคลิปอ่ะมันไม่ใช่คลิปมันคือคลิปมันคือกอไก่นะมันคือเสียงเกิดเริ่มแต่ว่ามันจะมีเกิดถ้ายังพูดไม่ได้นะคะเสียงตัวนี้เนี่ย
เราลองพูดคำว่าเกิดไปก่อนแล้วเอาตัวเกิดขึ้นมาตามนะคะเกิด avoir la clip avoir la clip นะคะ พี่ขวัญสวัสดีค่ะพี่ขวัญอยากเรียนภาษาฝรั่งเศสเหรอเอาไปแอลหนุ่มฝรั่งเศสใช่ไหมโอเคนะคะแต่อันนี้เอาไว้ไปหาคุณหมอนะคะบทนี้เอาไว้ไปหาคุณหมอนะคะมีไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมElodie a la grippe elle a de la fièvre elle a de la fièvre de la fièvre fièvre แปลว่าไข้นะคะมีไข้เขามีไข้avoir de la fièvre แปลว่ามีไข้นะคะavoir de la fièvre เขามีไข้แล้วเขาต่ออีกว่า elle a ton nerf sang ton nerf sang หูไข้ถึงแบบ39องศา 39.5 องศาเลยเขาเรียกว่า ton nerf sang เลยนะคะ ton nerf sang ก็คือไข้สูงถึงเนี่ยเขาบอกว่าเขามีไข้นะบอกตัวเลขเสร็จปุ๊บแล้วบอกว่า de fièvre มี39องศา 39.5 องศาของไข้นะคะก็คือไข้สูงถึง 39.5 เลยเราสามารถบอกได้ว่า avoir ค่ะแล้วก็ตามด้วยองศาของไข้นะคะแล้วก็ de fièvre de fièvre ก็คือไข้สูงขนาดนี้เลยนะคะต่อไปเขาขยายความอีกว่า elle elle ที่นี้คือใครแอลที่นี้ก็คือ Elodie นั่นเองนะคะเห็นไหมเขาจะใช้แอลแอลจะใช้แอลต่อแล้วเขาจะไม่พูด Elodie 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 มันเป็นการแบบทำให้ประโยคแบบว่าน่ารำคาญ annoy นะคะ ennuyé นะคะเราก็ต้องใช้แทนโพนง Elodie ว่าเพราะ Elodie เป็นเพศหญิงใช่ไหมผู้หญิงคนเดียวเองเขาใช้แอลแอลล่า une forte fièvre elle a une forteFièvre หล่อนมีไข้สูงมากเลย Fort ตัวนี้แปลว่าแข็ง Fort มันแปลว่าแข็งแรงแข็งแกร่งแต่เอามาใช้กับสิ่งของอันที่นี้มันแปลว่ารู้สึกว่ามันหนาแน่นเป็นอะไรที่แบบว่ามันแรงรุนแรงนะคะถ้าใช้กับสิ่งของเป็นอะไรที่รุนแรงอันนี้ก็คือมีไข้สูงนั่นเองเราพยายามปรับในการแปลให้มันเข้ากับคำนามตัวนั้นถ้ามัน Fort เรารู้แล้วแปลว่าแข็งเราจะแปลตรงๆว่าหล่อนมีไข้แข็งได้ไหมไม่ได้ Fort ตัวนี้เนี่ยมันเป็นคำ adjective ซึ่งขยาย fièvre ที่แปลว่าไข้ก็คือไข้สูงนั่นเองดูเราย้อนกลับมาดูก็คือ Ella ton sang nerve 39.5 องศาสูงไหมสูงมากเลยนะคะ Ella une forte fièvre นะมีไข้สูงนะคะ Ella une fièvre de cheval Ella une fièvre de cheval อันนี้เป็นสำนวนเหมือนกันนะคะ avoirUne fièvre de cheval cheval แปลว่าม้านะคะโอ้ยมีไข้สูงไข้ของม้าคืออะไรคือมันต้องสูงมากๆนะคะคือมันเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปรยว่าแบบโอ้โหไข้สูงเหมือนไข้ม้าเลยนะคะแถวก็ไม่รู้ทำไมเขาเปรียบเทียบกับไข้ม้าคุณพิกุลบอกว่าใช่ค่ะตัวนี้ออกเสียงยากมากพี่ขวัญบอกว่าจีบหมอฝรั่งเศสโอ้ยคุณหมอฝรั่งเศสเลยเหรอเป็นโปรไฟล์ดีใช่ไหมคุณดูปองมาเชียร์ดูปองบอนจูร์ค่ะ vous vous réveillez vous vous réveillez vous êtes en train de travailler โอเคนะคะก็มาทักคนฝรั่งเศสก็มีคนฝรั่งเศสเข้ามาดูบ้างนะคะต่อไปนะคะกองตาลุยลุยลุยตัวนี้เนี่ยเป็นชื่อคนนะคะเหมือนลุยวิกตองลุยวิกตองชื่อลุยนะคะเราไม่ลุอีสเราลุยลุยวิตงอันนี้กองตาลุยนะคะตามที่ลุยได้บอกมาอาโกสเดซาบงชิตอาโกสเดซาบงชิตคืออะไรพักกินน้ำก่อนนะเหนื่อยรู้สึกหายใจไม่ออกเหมือนจะมีไข้แล้วแพลไม่ได้นะวันสอบต้องสอบต้องแอทเธอร์ออนแพลตฟอร์มคำนี้นะคะเป็นคำพิเศษเดี๋ยวถ้าต้องลบตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้คำใหม่ปึ๊บหลุยเนี่ยนะเขาพูดถึงผู้ชายคนนี้หลุยอาโกสเดอซาบงชิตซาบงชิตมันเป็นคำนามนะคะแปลว่าโรคชนิดหนึ่งคือโรคอะไร
une bonne chute แปลว่าตัวนี้ une bonne chute แปลว่าโรคหลอดลมอักเสบอันนี้คือโรคหลอดลมอักเสบนะคะเกี่ยวกับหลอดลม une bonne chute une bonne chute นะคะจดนะคะมันเป็นคำที่เวลาอธิบายเป็นภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเราก็บอกได้ว่าเนี่ยเวลาฉันหายใจฉันเจ็บตรงนี้แต่ว่าถ้าเรารู้คำของมันไปเลยว่าหลอดลมอักเสบเนี่ยเราจะได้บอกคุณหมอได้นะคะแบบเราไม่ต้องอธิบายเยอะแต่ถ้าคิดไม่ออกเราก็บอกไปว่าตอนฉันหายใจเนี่ยฉันเจ็บข้างในมากอะไรแบบนี้พยายามพูดให้เขาเข้าใจมากที่สุดนะคะถ้าเรานึกคำศัพท์คำนี้ไม่ออกจริงๆแต่ถ้าเราจำคำศัพท์นี้ได้สบายเลยไหมสบายนะคะ j'ai une bronchite ฉันมีโรคหลอดลมอักเสบนะคะคุณหญิงบอกว่าครูแพลวอยู่ที่ไหนคะอยากเรียนด้วยค่ะแพลวอยู่ที่รามินทานะคะบ้านแพลวอยู่ที่รามินทาก็คือมีเปิดสอนทุกวันก็มีนักเรียนมาเรียนทุกวันนะคะก็ถ้าเกิดสนใจมาเรียนก็เดี๋ยวติดต่อหลังไมค์ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เวลาเรียนค่อนข้างจะแน่นนิดนึงนะคะมีคนมาเรียนตลอดนะคะทุกวันแต่ว่าถ้าสนใจอยากจะเรียนแบบออนไลน์ก็เดี๋ยวคุยกันนะคะถ้ามีสอนออนไลน์ด้วยMonsieur, Kun Michel, Kun Dupont, et oui, je suis au travail. Bon travail, bon courage. พี่ขวัญบอกว่าโรคหลอดลมอักเสบครูแพลวเก่งอะโรคนี้เป็นภาษาอังกฤษยังไม่รู้เลยแพลวก็หาเหมือนกัน ก็บอกแล้วไงว่าก่อนหน้าที่แพลวจะมาสอนคนคนในเพจเนี่ยแพลวกำลังอ่านทบทวนเรื่องนี้อยู่มันมีบางตัวที่แพลวก็จำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็นั่งเปิดหาศัพท์อะไรเงี้ยแล้วแบบคำนี้ไม่ค่อยได้ใช้คำไหนไม่ได้ใช้ก็จะแบบมันต้องก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ทีนึงนะไม่มีคำศัพท์ไหนที่มันยากมันไม่ได้ยากมันแค่เรายังไม่รู้ใช่ไหมก็เหมือนอย่างอื่นเนี่ยไม่มีอะไรที่มันยากเกินความสามารถเราเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้เท่านั้นเองภาษาฝรั่งเศสยากไหมมันไม่ได้ยากนะคะมันแค่ยังไม่รู้พอเรารู้ยากปะก็ไม่ยากเราพูดได้ละใช่ไหมต้องฝึกนะคะคุณครูเปิ้ลพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะมาเรียนภาษาฝรั่งเศสกันเต็มไปหมดเลยดีมากแชร์ด้วยนะคะแชร์ด้วยนะคะต่อไปถึงหน้าตัวนี้นะคะเขาบอกว่าพอหลอดลมอักเสบแล้วเป็นอะไรอีลาตูเซเขาทำไมเขาไออีลาตูเซตุตลานุยเขาว่าตุตลานุยพูดเร็วๆก็เป็นตุตลานุยนะคะอีลาตูเซตุลานี่เขาไอทั้งคืนเลยแบบตูเซนี่คือเล่นใหญ่รัชดาไลเทียเตอร์เลยว่าคือแบบว่าเป็นอาการต่างๆก็ต้องแสดงให้ดูกลัวคนทางบ้านมองไม่เห็นภาพนะคะเขาเจตูเซคือตุตลานุยอันนี้มันเป็นปาเซโกโปเซก็คือว่ามันผ่านมาแล้วนะคะมันเป็นแวบอันนี้แวบตูเซแปลว่าไอนะคะแต่นี่คือเขาบอกว่าจุดลานุยก็คือทั้งคืนก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเมื่อคืนอาจจะเป็นคืนก่อนๆคืนเมื่อคืนนี้นะคะแบบมันผ่านมาแล้วใช่ไหมมันเป็นตองปาเซคอมโพเซเขาไอทั้งคืนเลยนะคะอิลาตูเซนะคะแต่ถ้าเกิดว่าฉันไอตอนเนี้ยเจตูเซฉันไอนะคะเจตูสเธอไอแบบเห็นเพื่อนไอเจตูสเธอไม่สบายหรอนะคะทุตุสแบบนี้นะคะคุณดวงนภาสวัสดีค่ะครูแพลวสวัสดีค่ะคุณหญิงนะคะขอรายละเอียดเรียนออนไลน์โอเคเดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวแพลวส่งให้นะคะต่อไปอันนี้อะไรอันนี้มันเป็นแวบใช่ไหมทุเซมันแปลว่าไอ เป็นคำกริยาฉันไอเธอไอแต่เขาบอกว่าเอลาตูตัวนี้แปลว่าอาการไอคราวนี้มันเป็นคำนามละลาตูตัวนี้นะคะเป็นอาการไอเป็นคำนามนะคะ I love you ไม่ใช่ละลาตูลาองเปเช่เขาว่าอะองเปเช่ตัวนี้เนี่ยมันทำไมมันแปลว่าหยุด stop การหยุดอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมหยุดเดอะด็อกมีทำให้เขาตัวละตัวนี้เนี่ยคืออะไรมันคือไอตัวลุยนั่นเองลุยนะคะเป็นอะไรมันเป็นกำตรงนะคะก็คือว่ามันเป็นไออาการไอเนี่ยนะมันทำส่งผลให้ลุยเนี่ยนอนไม่ได้ทั้งคืนเลยนะคะ on patient the dog me น
ะคะมันมาจากแบบนี้นะคะอองแปชเช่ The dog meek แปลว่าเป็นการทำให้ไม่ได้นอนนะคะทำให้นอนไม่ได้นะคะอาการไอใช่ไหมถ้าไอทั้งคืนมันนอนได้ปะนอนไม่ได้นะคะอองแปชเช่ตัวนี้มันเป็นแบบอองแปชเช่ The dog meek ค่ะนะคะต่อไปเป็นคนใหม่ละเป็นอาการใหม่แล้วนะคะโอเคจดทันเนาะเราต้องรู้คำนามของมันเราต้องรู้โมเดลาฟามีเขาว่าโมเดลาฟามีก็คือคำในครอบครัวคืออะไรคือเรารู้คำนามเราต้องรู้เรารู้คำกริยาเราต้องรู้คำนามของมันรู้คำนามเสร็จปุ๊บเราต้องรู้ adjective นะคะซึ่งการรู้แบบว่าคำศัพท์เยอะแล้วรู้คำในครอบครัวมันจะแปลภาษาไทยว่าอะไรโมเดลาฟามีนะคะรู้คำแบบพวกคำนามของคำ adjectiveadjective ตัวนี้คืออะไรกริยาของ adjective ตัวนี้คืออะไรรู้มันจะทำให้เราพูดได้มากขึ้นรู้ศัพท์มากขึ้นยิ่งมียิ่งทำให้เราได้เปรียบในการพูดการฟังเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวลบนะคะเราก็จะเริ่มบรรทัดใหม่เป็นโรคใหม่แล้วนะมาต่อไปนะคะ pauvre civil pauvre civil แปลว่าพัวโอ๊ยซินวีที่น่าสงสารนะคะ pauvre Sylvie pauvre ตัวนี้เนี่ยมันแปลว่ายากจนก็ได้หรือแปลว่าน่าสงสารก็ได้นะคะ pauvre นะคะ pauvre Sylvie โอ้ซินวีที่น่าสงสาร en bateau en bateau แปลว่าอะไร bateau แปลว่าเรือนะคะ en bateau แปลว่าเรือ en voiture ค่ะ en voiture ค่ะโดยรถยนต์ en avionโดยรถไฟนะคะอาเพียโดยทางเท้าอาเวโลโดยการปั่นจักรยานนะคะแต่อันนี้องบาโตแปลว่าการ อยู่บนเรือเนี่ยองบาโตโดยสารทางเรือนะคะแอลในที่นี้เป็นใครเป็นซินวีนั่นเองเวลาการอ่านเรื่องราวนะคะเราต้องรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเราต้องเนี่ยต้องมาเวลาแพลวอ่านเนี่ยแพลวก็จะต้องมาดูว่าใครมันทำอะไรที่ไหนมันถึงจะเข้าใจไงถ้าไม่งั้นอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆไม่รู้เรื่องนะคะอ่านไปเรื่อยๆรู้แต่ศัพท์ไม่รู้เรื่องเราต้องทีละประโยคแล้วก็รู้ว่าใครมันทำอะไรก่อนนะคะ Elle le mal de mer ค่ะ Elle le mal de mer ค่ะหล่อนถ้าแปลตรงตัวนะหล่อนมีอาการแย่ของทะเลก็แปลว่าอะไรเมาเรือนั่นเองนะคะก็คือแพ้ทะเลก็คือเมาเรือนั่นเอง Avoir malAvoir le mal. Avoir le mal. De mer. Avoir le mal. De mer. หล่อนมีอาการเมาเรือนะคะเมาเรือขึ้นเรือปุ๊บ Elle a le mal. De mer. สามารถเราก็สามารถพูดได้ถ้าจะเป็นถ้ามี avoir แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะมาขยายกับประธานกับตัวเราเองอะเราต้องพูดว่า j'ai ใช่ไหม j'ai le mal. De merJ'ai le mal de mer ฉันเมาเรือแหละเวลาไปเที่ยวแบบเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยเราบอกเพื่อนที่เป็นคนฝรั่งเศสนะ J'ai le mal de mer ถ้าเกิดว่าฉันอ้วกก็อย่าโกรธกันนะ J'ai le mal de mer เพื่อนก็จะรู้อ๋อ J'ai le mal de mer Tu as le mal de mer นะคะต่อไปเขาเล่าต่ออีกว่า Hier ก็คือเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้มันเป็นเหตุการณ์อดีตแล้วใช่ปะ HierApres แปลว่าหลังจาก Après ตามด้วยคำนามได้เลยนะคะ Après un repas หลังจากมื้ออาหารนะคะ Après un repas เมื่อวานนี้หลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเขามีขยายต่อ Un repas trop copieux Un repas trop copieux แปลว่าซึ่งมีมากมายเลยกินอาหารโคตรเยอะเลยนะคะกินอาหารเยอะเกินไปนะคะคือพอเมาเรือเสร็จปุ๊บขึ้นเรือโดยสารทางเรือเสร็จปุ๊บหล่อนทำไมแอลในที่นี้ยังเป็นซินฟีอยู่นะคะแอลลาอูตัวนี้ก็คือมาจากแบบอาวัวในรูปของปาเซ่คอมปูเซ่นะคะอาวัวที่แปลว่ามีแอลลาอูลาโนเซแปลว่าคลื่นไส้นะคะเล่นใหญ่วะทำไมต้องแสดงอาการแบบคลื่นไส้เวียนหัวจะอ้วกนะคะลาโนเซนะคะอาวัวค่ะสำนวนอาวัวลาโนเซลาโนเซนะคะavoir la nausée ฉันรู้สึกไม่ไหวแล้วอะจะอ้วกนะคะเนี่ยความรู้สึกเนี้ย j'ai la nausée ฉันแบบ
ไม่ไหวจะอ้วกนะคะรู้สึกแบบมันจะอ๊อกจะอ๊อกออกมานะคะแบบรู้สึกวิงเวียนคลื่นไส้นะคะลาโนเซavoir la nausée จะใช้กับฉันก็ j'ai la nausée tu as la nausée nous avons la nausée นะคะต่อไปเขาบอกว่าเป็นเหตุเพราะอะไร c'était ในที่นี้ était มาจาก verb être ในรูปของ imparfait นะคะอันนี้เป็น verb être ที่อยู่ใน verb être ที่อยู่ในรูปของ imparfait เป็นการบรรยายเรื่องราวว่ามัน c'était มันเป็นอาการที่อะไร c'était มันเกิดจากUne indigestion แปลว่าอาหารไม่ย่อยนะคะอาการไม่ย่อยนั่นเองของกระเพาะนะคะอ่ะอันนี้เป็นคำนามนะคะ Une indigestion นะคะ gestion อาการไม่ย่อยของอาหารนะคะคำว่า digestion ธรรมดาแปลว่าการย่อยมันเป็นคำที่เอาไว้ข้างหน้านะคะเพื่อบอกว่าถ้าภาษาอังกฤษก็คือ prefix ใช่ไหมมี prefix suffix อันนี้เป็น prefix ของมันก็คือเอาไว้ข้างหน้าซึ่งบอกคำตรงข้ามก็คือไม่ย่อยอาการไม่ย่อยของอาหาร une indigestion ก็คือมันไม่ย่อยนะคะก็คือจะคลื่นไส้จะอ้วกนะคะก็คือเกิดจากอาการอาหารอะไรนะมันคนละประโยคละก็คืออันนี้มันคลื่นไส้วิงเวียนใช่ไหมจะอ้วกนะคะอันนี้คือมันคืออาการที่อาหารไม่ย่อยนะคะแล้วเขาก็ขยายมีจุดๆตรงเนี้ยจุดๆตัวนี้คืออะไรมันเป็นการขยายบอกก็เพราะว่า elle a mal ละ mal digéré แปลว่าอะไร digéré มันแปลว่าการย่อยอาหารนะคะก็คือหล่อนมีการย่อยหล่อนแบบย่อยอาหารกระเพาะของหล่อนเนี่ยย่อยได้ไม่ดีนะคะอันนี้ digéré เนี่ยมันเป็น verb นะคะอันนี้มันเป็น passé composé นะคะมันเป็น verb digéré นะคะมันคือการย่อยนะคะย่อยอาหารก็คือย่อยได้แย่มันก็เลยทำให้แบบว่าเกิดการไม่ย่อยอาหารมันเป็นการขยายความนะคะ Elle était malade comme un chien Elle était malade comme un chien หล่อนเนี่ยป่วยเหมือนหมาคือตลกปะเรามีแต่ว่าเมาอย่างหมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้ามีอะไรที่พูดไม่ค่อยพอก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเน้นใช้อารมณ์เป็นหลักเมาอย่างหมาแต่อันนี้คนฝรั่งเศสเปรียบเทียบแบบป่วยแบบมาลาดใช่ป่ะแบบป่วยอย่างหมาเลยนะคะก็คือป่วยมากนะคะรู้สึกแบบป่วยมาก คุณซาวทูวูซาลูซาฟะคุณปัญญาวีนะคะบงจูค่ะคุณนัทยาทำงานไปด้วยฟังด้วยเพลินๆดีค่ะครูแพรขอบคุณมากค่ะ merci beaucoup bon courage นะคะ bon travailก็คือขอให้ทำงานอย่างแบบมีความสุขบนคาไว้นะคะต่อไปตัวนี้มันเป็นสำนวนใช่ไหมmalade comme un chien ใช้กับอะไร été été มันเป็นมันเป็น passé composé ของ être นะคะดังนั้นก็เป็น être malade être malade comme un chienแบบป่วยแบบโอ้ป่วยมากเลยนะคะเมื่อกี้ไข้ขึ้นเหมือนไข้ม้าแต่นี่ป่วยเหมือนสุนัขนะคะfinalement แปลว่า finally สุดท้ายแล้วเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ย elle a vomi son déjeuner หล่อนก็อ้วกเอาอะไรออกมา déjeuner ก็คืออาหารกลางวันหล่อนก็อ้วกเอาอาหารกลางวันแบบทั้งหมดออกมาเลยนะคะ Elle vomi ตัวนี้มันเป็นรูป passé composé ของ verb อะไร verb vomir นะคะ vomir ก็คืออ้วกนั่นเอง je ก็คือการอ้วกออกมานะคะje vomi อันนี้เป็นรูปของอดีตคือหล่อนก็สุดท้ายแล้ว Elle vomi son déjeuner หล่อนก็อ้วกอาหารกลางวันออกมานะคะคราวนี้มีอาการใหม่ละอังมูสติกก็คืออะไรยุงนะคะอังมูสติกยุงตัวหนึ่งมาปิเก้คือมากัดฉันนะคะเขาว่าปิเก้ verb นะคะปิเก้ตัวนี้เนี่ยปิเก้มันแปลว่ากัดหรือจิกนะคะปิเก้มันสามารถใช้นี่มันตลกมากเลยเขาปิเก้ที่แปลว่ากัดหรือจิกเนี่ยมันสามารถใช้แบบว่าแฟนโทรจิกก็ได้อันนี้เคยถามอาจารย์สมัยมหาลัยอาจารย์ฝรั่งเศสเขาบอกว่า
ขาให้แปลจากภาษาไทยเป็นฝรั่งเศสแล้วเขาบอกว่าเนี่ยนะแฟนของฉันชอบโทจิกฉันเขาใช้ว่าโทจิกแล้วแพลวก็หากันตั้งนานโทจิกก็อะไรนะอัปเปเล่แกลก็อะไรก็คือคิดเยอะมากพอเขาเฉลยปุ๊บใช้ว่าปิเก้อะแปลว่าโทจิกกับแพลวแบบเหมือนไก่ไงเขาก็เลยอธิบายว่าการโทจิกเนี่ยมันเหมือนอารมณ์ของไก่แบบจิกก็เลยใช้คำว่าปิเก้นะคะแบบโทจิกนะคะต่อไปนะคะปิเก้แปลว่าจิกใช่ไหมอันนี้มันเป็นรูปรูปปาเซ่กุมปูเซ่นะคะถูกโดนจิกไปแล้วนะคะมาตัวนี้มันคืออะไรมันคือกรรมนะคะคือยุงมันเป็นประธานปิเก้แล้วกัดใครกัดฉันกรรมมันเป็นกรรมตรงนะคะเป็นเซโอดีสำหรับคนที่เคยเรียนมาแล้วนะคะเป็นกรรมตรงก็คือจิกใครจิกฉันกัดฉันนั่นแหละซาเมอร์เดมอนช์บูคูนะคะซาเมอร์โอ้ขาช้ามากเลยรู้สึกไม่ได้กินตับนานไม่ใช่ไม่ได้กินตับหมายถึงว่าไม่ได้กินแบบผัดที่เป็นตับกับไม้กวาดใช่ป่ะอันนั้นเราชอบกินมากเลยเมื่อก่อนตอนอยู่ที่บ้านกับแม่นะแม่จะทำให้กินบ่อยอันนี้แยกออกมาอยู่เองนะคะก็เลยไม่มีใครทำให้กินแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปกินข้างนอกแบบว่าร้านข้าวต้มเอาแล้วโอ๊ยคือบอกเพื่อนอ่ะฉันขาชาบ่อยอ่ะฉันไม่ได้กินตับเพื่อนก็มาหัวล้ออ่ะคิดไม่ดีนะคนนะคะเดปัสซาจเธอไม่เดปัสซาจแปลว่าอะไรจำได้ไหมใครดูคลิปหนึ่งที่แบบสอนแบบว่าเดปัสซาจแปลว่าเธอคิดเรื่องแต่แบบว่าอย่างว่าตลอดนะคะซาเมอร์เดมอนช์บูคูนะคะมันซาแปลว่าสิ่งนี้เนี่ยเมอร์เดมอนช์เดมอนช์นะคะเดมอนช์แปลว่าเนี่ยสิ่งนี้มันทำให้ฉันอิชี่คันมากเลยนะคะอิชี่ภาษาอังกฤษคือคันใช่ไหมซาเมอร์เดมอนช์บูคูมันทำให้ฉันคันมากๆเลยประโยคนี้นะคะซาเมอร์เดมอนช์บูคูโอ้ยคันมากมันทำให้ฉันคันมากเลยนะคะจดก่อนนะคะซาเมอร์เดมอนช์บูคูคือไปบอกเพื่อนบอกหมอเอามูสติกใช้ประโยคนี้เลยเอามูสติกหรือบอกแฟนก็ได้วันนี้ยุงกัดนะแล้วแบบโหยุงตัวเบลเลอร์เลยกัดแล้วคันมากแล้วบอกเจอรี่เอามูสติกมาปิเก้คือทำหน้าเอามูสติกมาปิเก้ก็ยุงตัวนึงเนี่ยมากัดฉันเนี่ยนะซาเมติมอชบุกูซาเมติมอชบุกูแบบมันคันมากเลยทำเสียงแบบนี้อ้อนเอาอะไรนะซาเมติมอชบุกูมันทำให้ฉันคันมากเลยนะคะมาอ่านคอมเมนต์ก่อนระหว่างรอให้จบนะคะคุณนุตยานะคะหยุดทำงานมาฟังครูแพลวแล้วค่ะสอนละเอียดมีประโยชน์มากหยุดทำงานเลยเหรอตายแล้วเดี๋ยวจะมีคนว่าไหมนะคะคุณอ้อมนะคะคุณอ้อมครูแพลวสอนเข้าใจมากง่ายมากครับขอบคุณมากค่ะคุณวันเพ็ญเชลิโนบอกว่ามีประโยชน์มากค่ะมาอยู่ฝรั่งเศส3ปีพูดไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องพอมาติดตามคุณแพลวเริ่มเข้าใจภาษาขอบคุณมากๆค่ะคุณแพลวโหยแพลวก็ยินดีด้วยนะคะแพลวก็รู้สึกดีใจแทนในสิ่งอะไรก็ตามที่แพลวทำไปแพลวทำให้ด้วยใจนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันทำให้คุณแบบรู้สึกว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้นหรือแบบว่ามีความสุขเมื่อแพลวส่งมาสอนแบบฟรีๆให้แบบนี้แล้วคุณรับไปแล้วคุณรู้สึกเอาไปใช้แล้วก็รู้สึกมีความสุขแพลวก็มีความสุขด้วยเพราะว่าเราตั้งใจทำอะไรให้เขาแล้วมันมีประโยชน์ต่อเขาไงถ้าเราทำอะไรสักอย่างนึงแล้วมันไม่มีประโยชน์ต่อคนอื่นอ่ะเราจะทำทำไมใช่ไหมเก็บไว้ทำคนเดียวดีกว่านะคะพี่ขวัญบอกว่ามีทั้งคนมีทั้งกินทั้งคันทั้งกินตับไม่ใช่ดูดิพี่ขวัญเตปัสซาจคิดแต่เรื่องอย่างนั้นนะคุณอ้อมนะคะคุณอ้อมหรือคุณอ้อมนะคะอีก4เดือนจะไปฝรั่งเศสแล้วครูแพลสอนรู้ภาษาเร็วมากเลยค่ะบงกูคาชนะคะขยันเข้าไว้ภาษาเนี่ยถึงเราไม่รู้ตอนนี้มันเพียงแค่เราไม่รู้เท่านั้นเองถ้าเราขยันเมื่อไหร่เราแบบตั้งใจมีจุดประสงค์มีความมุ่งมั่นว่าเราต้องได้ภาษานี้ภายในกี่ปีตั้งเป้าหมายไว้เลยเราทำได้เร็วแน่นอนนะคะต่อไปนะคะยุงกัดเสร็จปุ๊บทำไมต่อวิมิอ๋อใช่เมแต่ว่า inophoba มันไม่จำเป็นต้อง vukate แปลว่าเกา kate แปลว่าจริงๆคำว่า kate เนี่ยถ้าใช้กับการขูดถ้าใช้กับการอาหารนะคะแปลว่าขูด je kate le fromage ฉันขูดชีสนะคะ kate แต่ว่าถ้าใช้กับ verb pronomino ก็คือกระทำกับตัวเองเนี่ยมันใช้ vu เดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้ไม่ใช่ใช่มันคือแวบโคโนมิโนก็คือเกาใครเกาตัวเองใช่ไหมเซอร์คาเต้นะคะแปลว่าเกาตัวเองนะคะเพราะว่าอินโฟปาพอโฟ
มันกระจายกับอีแล้วแล้วคาเต้มันก็ต้องเป็นแวบดิบที่ไม่ต้องกระจายแล้วเพราะโฟมมันกระจายแล้วนะคะแวบดิบซึ่งฟูตัวนี้เนี่ยก็ทำกับใครทำกับตัวเองก็เป็นเซอร์คาเต้แปลว่าเกาตัวเองนะคะเซอร์คาเต้แต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นแวบโคโนมินอะไม่ได้เป็นแวบโคโนมิโนไม่ได้เป็นเซอร์แบบนี้ที่เป็นคาเต้ธรรมดาเนี่ยมันจะต้องมีคำนามตามท้ายว่าขูดอะไรขูดมะพร้าวขูดมะพร้าวก็ใช้ตัวนี้นะคะแวบตัวนี้เพราะว่ามันต้องมีคำนามมาลงท้ายตัวนี้ก็ต้องเป็นมะพร้าวใช่ป่ะเลนัวเดโกโก้เลนัวเดโกโก้แปลว่ามะพร้าวนะคาเต้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเซอร์คาเต้เจอร์มาคัตเจอร์มาคัตแปลว่าฉันเกาตัวเองแบบนี้นะคะโอเคนะเข้าใจการแวบโคโนมิโนคือแวบที่กระทำกับตัวเองนะคะก็คืออันนี้ฉันกระทำกับตัวเองโดยไม่ต้องมีคำนามมารองรับเลยแต่ถ้าเกิดว่าไปกระทำกับคนอื่นหรือสิ่งอื่นนะคะก็ต้องมีคำนามมารองรับฉันขูดมะพร้าวใช้อันล่างเพราะว่าขูดอะไรขูดมะพร้าวแต่ถ้าเกิดฉันเกาตัวเองขูดตัวเองก็คือเซอร์คาเต้นะคะตัวนี้ พี่ขวัญบอกว่าอยู่ใกล้แพลวมากเกินไปไม่จริงอ่ะอันนี้มันออกมันปาร์ลานาจิวค่ะปาร์ลานาจิวแปลว่าโดยธรรมชาตินะคะคุณมีลิซี่นะคะฟังไว้เผื่อได้ไปเที่ยวฝรั่งเศสขอบคุณที่สอนค่ะชอบมากยินดีค่ะเอาแว็กเปียสีค่ะด้วยความยินดีนะคะคุณนุชยาคุณแพลวน่ารักมีชีสแจกด้วยชีสที่เป็นฟอร์มาสที่แบบว่าชีสที่ไว้กินหรือว่าเป็นชีสกระดาษมีชีสแจกชีสนะคะกระดาษโอเคล้อเล่นนะอยู่เฉยๆก่อนล่ะโอเคต่อไปนะคะ vous allez vous irriter คำนี้นะคะ vous allez vous si เดี๋ยวพอขอลบตรงไหนดีลบข้างๆดีกว่าเดี๋ยวมันไม่มีที่เขียนนะคะไอ้ จะลบหมดแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันลบหมดนะคะจริงๆเป็นคนที่ตามเทคโนโลยีแบบไม่ค่อยตามมากเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ต้องทำเพื่อการสอนใช่ไหมว่าหลักๆแล้วแพลสอนออนไลน์ใช่ป่ะแต่ว่าก็มีคนมาเรียนที่บ้านเยอะพอๆออนไลน์แล้วนะคะอันนี้ดูตัวหนานะคะ vous irritez la peau ดู la peau ก่อน la peau แปลว่าผิวหนังนะคะนี่ la peau sous la peau sous la peau แปลว่าใต้ผิวหนังมีอะไรมี deso ก็คือกระดูกนะคะ la peau นะคะแปลว่าผิวหนังแล้วก็กระดูกก็คือ deso sous la peau sous ตัวนี้ที่แปลว่าใต้นะคะ sous แปลว่าใต้ผิวหนัง sous la peau ilia แปลว่ามี deso sous la peau ilia deso มันเป็นเพลงนะเคยได้ยินปะหรือแพลฟังอยู่คนเดียวก็ไม่รู้เขาพูดว่า sous la peau มันเป็นเพลงสอนเด็กอะถ้าคุณเพิ่งเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสฟังเพลงเด็กให้เยอะๆนะคะมันจะสอนเรื่องง่ายๆพยายามเรียนรู้เหมือนเด็กนะคะ sous la peauในใต้กระดูกเอ้ยในใต้ผิวหนังนะคะลาโปมันมียี่ห้อลิปสติกลาโปหรือเปล่านะอะไรลาโปสักอย่างนึงแพงมากเลยนะคะของฝรั่งเศสลิปสติกแท่งนึงแบบ 2,000 เนาะจำไม่ได้นะคะเป็นของฝรั่งเศสนะคะจำไม่ได้เพราะไม่เคยใช้ไงมันแพงเกินก็เลยแบบเอาไปซื้ออย่างอื่นได้ตั้งเยอะใช่ป่ะซื้อลาโปอีเลียเดโซใต้กระดูกเอ้ยใต้ผิวหนังมันมีกระดูกนะคะsous la peau il y a des os il n'en faut ลองเพลงต่อไปนะคะคำนี้ vous irritez la peau มันเป็นอะไรอีกแล้วมันเป็นโคโนมิโนทักกระทำกับตัวเองอีกแล้วนะถ้าคุณจะ vous allez vous อันนี้มันเป็น futur proche นะคะคือคำอนาคตอันใกล้ถ้าเกิดว่าคุณไปเกามันเยอะๆมันจะเป็นอะไรคุณจะมีอะไรถ้าคุณเกามันจะมีอะไรirrité มันจะทำให้ผิวหนังพุพองเป็นหนองไม่ใช่เป็นหนองนะมันทำให้ผิวหนังเป็นรอยนะคะเป็นรอยเกาแล้วมันเป็นไงเป็นรอยเนี่ยก็คือมันจะทำให้เกิดการ irrité นะคะ irrité เป็นแวบนะคะ irrité เป็นแวบมันจะทำให้ผิวหนังของคุณปะทุมันแบบปะทุเกิดการแบบเป็นแผลเป็นนะคะทำให้ระคายเคืองมันทำให้ระคายเคืองใช้เบบี้ไมล์เท่าไหร่ก็ไม่หายนะคะถ้าไปเกามากบางคนเกาจนเลือดออกใช่ไหมเลือดแปลว่าอะไรเลือดภาษาฝรั่งเศสเลือดซองเลือดนะคะเลือดก็จะไหล
encore plus คำว่า encore แปลว่าอีก plus แปลว่าเพิ่มถ้าเกิดว่าคุณไปเกามันก็ทำให้ผิวหนังของคุณระคายเคืองเพิ่มขึ้นอีกนะคะดังนั้นก็อย่าไปเกาไง oui mais il ne faut pas vous gâter แต่ว่าอย่าไปเกามันนะมันจะทำให้คุณเนี่ยทำให้ผิวหนังระคายเคือง vous allez vous irriter la peau encore plus นะคะต่อไปนะคราวนี้อาการใหม่แล้วนะลบแล้วนะคะอาการใหม่พักแป๊บนึงพักหายใจอ่านคอมเมนต์ต่อจดเรียบร้อยนะคะแพลวจะต่อแล้วนะโอเคต่อลบตรงนี้นะคะตัวนี้ถึงนี้ละ après l'accident après แปลว่าหลังจากนะคะ l'accident แปลว่าอุบัติเหตุคราวนี้เกี่ยวกับอาการอุบัติเหตุละapres l'accident หลังจากเกิดอุบัติเหตุ elle a fait elle ที่เนี้ยไม่ได้พูดถึงว่าเป็นใครใช่ไหมก็เป็นผู้หญิงคนนึงนั่นแหละ elle อยากบอกแล้วว่าการอ่านประโยคนะคะการอ่านข้อความต้องรู้ก่อนว่าใครเพราะแน่นอนมันต้องขึ้นด้วยใครก่อนใครทำอะไรที่ไหนมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ elle a fait une crise de nerf elle a faitUne crise de nerf นะคะเขาถ้าไม่รู้ว่า une crise de nerf มันแปลว่าอะไรตัวนี้ตัว f s ไม่ออกเสียงนะคะออกเสียงแค่ r nerf นะคะเอาใหม่นะมันก็คือมาจาก faire une crise de nerfนะคะตัวนี้ประดับไว้เฉยๆไม่ออกเสียงนะคะเขาวงเล็บอีกว่าไอ้คำว่า faire une crise de nerf แปลว่าอะไรมันแปลว่า pleurer crier เหมือนแบบประสาทเสียนะคะแปลว่ากังวลแบบทำให้แบบรู้สึกคลุ้มคลั่งไปเลยไม่ถึงคลุ้มคลั่งแปลว่าวิตกกังวลนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุนะฮะหล่อนแบบเกิดอาการวิตกกังวลโรควิตกกังวลนะคะ une crise แปลว่าภัย crise แปลว่าภัยนะก็ใช้ว่า faire ค่ะถ้าจะเนี่ยอันนี้มันเป็น passé composé ใช่ไหมก็แพลวเขียนแบบนี้คือ verb ดิบนะต้องไปกระจายเอาเองนะคะนี่เป็นสำนวนนะ faire une crise de nerf นะคะเกิดเหตุการณ์วิตกกังวลต่อไปนะคะมีอะไรอีก dimanche dernier dimanche แปลว่าวัน dimanche วันอาทิตย์นะคะ dernier อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะ dernier ก็คือที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย il a eu ก็คือมันเป็น verb avoir ของpassé composé นะคะ il a eu une violente แปลว่าความรุนแรงใช่ป่ะมันเป็น adjective นะ une violente crise d'asthme นะคะมัน d'asthme il a eu une violente crise d'asthme นะคะคืออะไรจำไม่ได้แล้วขอดูก่อนอันนี้เนี่ยแพลก็จำไม่ได้เหมือนกันคืออะไรก็เปิดหานะคะแปลว่าโรคหืดหอบนะคะโรคหอบหืดนะคะเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคหอบหืดหอบนะคะอย่างรุนแรง violent แปลว่าอย่างรุนแรงนะคะ violent crise นะคะจริงๆมันคือตัวนี้ une crise d'asthme นะคะอ่านว่า d'asthme นะคะ d'asthmeอันนี้แปลว่าโรคหืดหอบอันนี้โรควิตกกังวลนะคะข้างบนโรควิตกกังวล Increase dasm แปลว่าโรคหืดหอบนะคะโรคหืดหอบแต่เขาเติมคำว่าอะไรเข้าไปเขาเติมคำว่า violent เป็น adjective ใช่ป่ะอันนี้เป็นคำนามใช่ป่ะอันนี้ violent มันเป็นอะไรมันเป็น adjective นะคะขยายคำนามเพศหญิงนั้นมันก็เลยต้องเติมทำ agar โดยการเติม เข้าไป une violent crise dasmคุณโรสนะคะดักเกอร์พี่ขวัญบอกว่าโรคหอบหืดนั่นพี่ขวัญหอบหืดใช่ไหมอันนี้หอบหืดนะคะหอบหืดอย่างรุนแรงตัวนี้นะคะเขาบอกว่าอีเลมอค่ะมอคแปลว่าอะไรเขาตายเลยนะคะเขาตายจากอาการอะไรอีเลมอเดอร์ยูนคริสการ์ดิอาร์ติกยูนคริส
cardiatic นะคะแปลว่าเกี่ยวกับโรคหัวใจปะใช่โรคหัวใจนะคะ une crise cardiatic นะคะเดี๋ยวเขียนก่อนอันนี้เป็นคำนามเป็นโรคหัวใจ une crise cardiatic cardiatic cardiac เอาใหม่นะคะ une crise cardiac je suis désolé นะคะไม่ได้ใช้เลยแบบว่าเอาใหม่ une crise cardiac นะคะ cardiac เป็นโรคหัวใจนะคะเป็นคำนามเหมือนกันคราวนี้บอก il est mort ค่ะ il est mort แปลว่าเขาตายนะคะ il est mort ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงเป็นไรถ้าเป็นผู้ชายเป็น il est mort ค่ะแล้วตอนนี้เขามีตัว de เข้ามาคืออะไร il est mort de แล้วอย่างเงี้ยมันมาจากคำว่า de นะตายจากอะไรตายจากโรคไอ้นี่แล้วไอ้ de เนี่ยมันตามด้วยอะไร une มันเป็นสระชนกับสระใช่ไหมดังนั้นมันก็เลยลดรูปให้มันนะคะเป็น il est mort d'une crise cardiaque นะคะIl est mort แปลว่าเขาตายแต่ถ้าผู้หญิงตายก็ elle est morte อย่างนี้นะคะ elle est morte ต่อไปเขาเท่ากับไว้ว่า équivalent เท่ากับก็คือ dans ตายจากอะไร un infarctus คำใหม่มากนะคะก็คืออาการเดียวกันมันเท่ากันไงมันแปลว่าอาการโลหิตอุดตันเลือดอุดตันไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะโหคำศัพท์แบบ advanced มากนี่แพลรู้ตอนที่แบบนั่งอ่านแล้วก็นั่งหาคำศัพท์เนี่ยแบบโอ้โหขับคำศัพท์เฉพาะมากเลยนะคะอังนังฟาจูอังนังฟาจูโรคโลหิตเลือดอุดตันไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะเท่ากับอาการune crise cardiaque โรคหัวใจใช่ไหมมันอาการเดียวกันไหมเวลาเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอแล้วเป็นโรคหัวใจปะแต่ข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามันเท่ากันก็คือแปลเหมือนกันนะคะโอเคต่อไปนะคะลบนะเพราะว่าจะขึ้นอาการใหม่ละเดี๋ยวอันสุดท้ายเนี่ย avoir un bébé avoir un bébé เนี่ยแปลว่ามีลูกมีเด็กนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ขวัญโดยเฉพาะเลยแปลว่าต้องเตรียมไว้มีลูกนะคะว่าต้องทำอะไรบ้าง ให้พี่ขวัญโดยเฉพาะ โอเคลบนะเรามาเริ่มกันที่ตัวนี้นะคะเริ่มต้นมา il fait trop chaudIl fait trop chaud แปลว่าอากาศร้อนแบบมากๆเลย Il fait chaud ปกติแล้ว Il fait chaud แปลว่าอากาศร้อนนะคะ Il fait chaud อากาศร้อนแต่ว่าถ้าอากาศร้อนมากๆมันเติม trop ใช่ไหม trop chaud คือร้อนเกินไปคำว่าแท้เนี่ยแปลว่ามากมากโทแปลว่ามากเกินไปไออะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยมันไม่ดีนะคะอันนี้เป็นความหมายลบแท้เนี่ยดีนะคะแท้มากแต่โทเนี่ยเกินไปนะคะคำอะไรที่มันเกินเนี่ยไม่ดีนะคะมันอากาศร้อนแบบไงร้อน il fait trop chaud มันร้อนเกินไปอากาศร้อนเกินไป elle a eu ตัวนี้ก็คือ verb avoir ของ verb ของตอง passé composé นะคะ elle a euensemble vertige ensemble vertige ก็คืออาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดวิงเวียนศีรษะเลยหน้ามืดนะคะอาการของที่พี่ขวัญเป็นบ่อยพี่ขวัญนี่คือพี่รู้จักกันนะคะแกล้งแกสนุกดีอาการของคนที่แบบว่าเป็นหน้ามืดบ่อยนะคะเจอแดดร้อนๆนะคะvertige นะคะ en vertige นะคะแกล้งพี่ขวัญสนุกอ่ะเดี๋ยวพี่ขวัญบอกว่าเดี๋ยว2ทุ่มมาเจอกันที่บ้าน un vertige นะคะ un vertige แปลว่าเป็นคำนามนะคะแปลว่าอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดนะคะอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเขาบอกปุ้ยหลังจากนั้นปุ้ยเนี่ยมันเป็นคำเชื่อมที่บอกว่าจากนั้นนะคะ elle a perdu connaissance elle a perduconnaissance หล่อนทำไม perdu avoir perdu connaissance แปลว่า
มดสติเลยนะคะ Cognizance แปลว่าการรับรู้ Back you แปลว่าทำหายการทำความรับรู้หายก็คือปรึงหมดสติเลยนะคะก็คือมันมาจาก avoir perdu perdu Cognizance Cognizance แปลว่ารู้สึกว่า as you อ่ะถูกแล้ว avoir perdu Cognizance ก็คือหล่อนเนี่ยนะเป็นลมดองลาฮือดองลาคือแปลว่ากลางถนนเลยนะคะเป็นลมกลางถนนเลยนะคะดองลาคือลาคือแปลว่าถนนนะคะดองลาคือกลางถนนเลยเขาเท่ากับตรงนี้ว่าสามารถใช้อีกแบบนึงก็ได้ถ้าจะไม่บอกว่าสูญเสียสติอันนี้แปลว่าเสียไม่ใช่เสียสติแบบคนบ้านะเสียความการรับรู้ก็คือ back to goodness songs จะใช้อีกแบบนึงเป็นแบบแวบก็ได้นะคะมันคือแวบคนโนมิโนก็คือกระทำกับตัวเองก็คือse มันมาจากแวบไอ้เนี่ย s'évanouir 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 นะคะเป็นแวบโคโนมิโนที่กระทำกับตัวเองนะคะอันนี้คือเกิดแล้วจบแล้วนะคะเป็น passé composé ถ้าการทำเป็น passé composé ถ้าอยากให้เป็นรูปอดีตใช้กับ verb pronominal นะคะ verb pronominal หรือ pronomino เนี่ย pronomino เป็นพหูพจน์ pronominal เป็นเอกพจน์นะคะถ้าใช้กับ verb pronomino เมื่อไหร่นะคะถ้ามันเป็นอดีตให้ใช้กับ verb passé ไม่ใช่ต้องใช้กับ verb atter เสมอนะคะอดีตเนี่ยถ้ามันเป็น passé composé ให้ใช้คู่กับ verb atter เสมอนะคะถ้าเป็นรูปของ pronomino เนาะต่อไปนะคะเนี่ย s'évanouir ค่ะก็คือการ perdu avoir perdu connaissance คือการหมดสตินั่นเองแล้วเขาก็บรรยายอีกว่าอะไร elle tombe dans les pommes elleตงเบดองเลปอมอ่ะอันนี้เป็นสำนวนอีกแล้วตงเบดองเลปอมอ่ะเลปอมก็คืออะไรต้นแอปเปิลใช่ป่ะมันทำไมตกลงไปในต้นแอปเปิลคืออะไรแพลก็ไม่รู้เหมือนกันลืมจดทำไมจดอ่ะจดแต่ว่าลืมคำแปลนะคะมันก็คืออาการเดียวกันนั่นแหละก็คือนอนหงายตึงลงไปใช่ป่ะแต่ไม่ใช่ลมพัดตึงนะลมพัดตึง มันคือเป็นสำนวนนะคะตรงเบดองเลปอมก็คือแบบหมดสตินั่นเองทั้งหมดนี้แปลเหมือนกันก็คือวิงเวียนศีรษะหมดสติวิงเวียนศีรษะหมดสตินะคะนี่เป็นสำนวนนะคะ l'expression แปลว่าหมดสติหงายตึงลงไปเลยนะคะตรงเบดองเลปอมเพราะว่าเขาเขียนอะไรที่ดอกจันไว้มันก็คือสำนวนนะคะเห็นไหมอันนี้มาลัดกอมอังเชียงก็คือสำนวนที่ป่วยอย่างหมาป่วยอย่างสุนัขแต่นี้ก็คือตงเบแปลตรงตัวก็แปลกๆใช่ปะตกลงไปใต้ต้นมะไม่ใช่มะม่วงใต้ต้นแอปเปิลนะคะก็คือสำนวนว่าแบบหมดสตินั่นเองดองเลปอมต่อไปคราวนี้มาถึงเรื่องลูกๆละลูกมีลูกชั้นท้องอะไรแบบนี้อยากรู้ไหมยังอยู่แพลอยู่ไหมแพลไลฟ์กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยไลฟ์ชั่วโมงหนึ่งนะคะจะชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะถึง100แชร์ยังดูสิไม่เป็นไรให้เวลา24ชั่วโมงนะคะ61แชร์นะคะให้เวลา24ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วไม่ถึง100ลบนะคะโอเคมาต่อนะคะเอาจบเดี๋ยวแพลก็ไปอ่านหนังสือต่อเหมือนเป็นการทวนให้ตัวเองด้วยไง avoir un bébé avoir un bébé avoir แปลว่ามีใช่ไหม un bébé ก็คือเด็กทารกการมีเด็กทารกเนี่ยนะเดี๋ยวแพลขยายขึ้นไปนิดนึงเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยแป๊บนึงนะคะมีเด็กทารกโอเคมาสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าโซฟีเขาให้ตัวอย่างโซฟีมานะคะคุณหญิงกำลังเรียนกับพี่อยู่ค่ะอ๋อค่ะหมายถึงพี่คุณหญิงหรือว่าที่ยังไงโอเคมาเดี๋ยวแพลเริ่มที่การมีลูกนะคะการมีเด็กนะคะ
avoir bébé การมีเด็กทารก Sophie ก็คือผู้หญิงนะคะชื่อคนผู้หญิง attend un bébé attend แปลว่ารอคอยนะคะ attend un bébé กำลังรอเด็กก็คือท้องอยู่นะคะแล้วก็คือทำไมต้องรอเด็กเขาก็ขยายความว่า elle est enceinte ถ้ามีคนท้องอยู่เราใช้ว่า enceinte มันต้องเป็นเพศหญิงอยู่แล้วเพราะว่าผู้ชายท้องไม่ได้นะคะก็คือมันมาจากอันนี้ être enceinte แปลว่าท้องนะคะ je suis enceinte ฉันท้องนะคะ tu es enceinte เธอท้องหรือเปล่าเปล่าฉันอ้วน คือแบบว่าเธอท้องหรือเปล่าจูเอองแซงจ์ไม่ใช่ฉันแค่อ้วนเฉยๆไม่ได้อันนี้ตลกเดี๋ยวเขียนให้ดูนะคะนึงคือมันเป็นมุกที่แบบเปล่าฉันไม่ได้ท้องฉันอ้วนอ่ะคำถามปุจฉาเกสชงนะจูเอองแซงจ์เธอท้องหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวฉันลุกให้เธอนั่งแล้วกันนะจูเอองแซงจ์Ah non, réponds, n'a pas. Ani mais cette question, réponse. เอาแพลวเขียน Q กับ A และกัน Q กับ A นะจะได้ดูว่าเป็นคำถามคำตอบ Non, je suis juste. ฉันแค่ทำไม Rose.Non. Tu es enceinte? Non, je suis juste grosse. ฉันแค่อ้วนเองไม่ได้ท้องนะอันนี้เป็นไม่ใช่สำนวนก็คือเล่นกันแบบว่าแกล้งเพื่อนก็ได้ Tu es enceinte? ท้องหรือเปล่าเนี่ยเปล่า Non, je suis juste grosse. Just ตัวนี้นะคะใส่เข้าไปก็เหมือนภาษาอังกฤษก็คือ just นะคะฉันแค่อ้วนเท่านั้นเองนะคะไม่ได้ท้องเลยอ้วนเฉยๆซาต่อไปซาcosses sa cosses ก็คือความอ้วนของหล่อนความของหล่อน cosses เขาว่า cos หรือ co ถ้าเป็นเพศชายนะคะใช้ co แปลว่าอ้วนแต่อันนี้เนี่ยเป็นคำนามนะคะคำนาม cosses โอ้ s เยอะเหลือเกิน s 2หน้าหลังโอเค cosses เป็นคำนามนะคะก็คือความอ้วนในที่นี้เนี่ยก็คือการท้องมันคือท้องใช่ไหมท้องใหญ่ใช่ไหมอาการท้องใหญ่ของหล่อนเนี่ยนะเซอร์ปัสเบียงปัสเบียงแปลว่าผ่านไปได้ด้วยดีก็คือไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่มีปัดเดอร์โปรแบลมไม่มีเหตุการณ์อย่าปัดเดอร์โปรแบลมไม่มีเหตุการณ์แบบไม่ดีอะไรเลยไม่มีปัญหาเลยนะคะทรงอักกูชมองทรงอักกูชมองแปลว่าการคลอดของหล่อนกำหนดคลอดนะคะทรงนักกูชมองแปลว่าการคลอดนะคะแถวมารู้คำศัพท์พวกนี้ก็ตอนแบบมานั่งทวนศัพท์นั่นแหละปกติไม่เคยนึกถึงเลยเพราะว่าไม่ได้อยู่ในชีวิตของแพลเลยนะคะเพราะแพลไม่ได้นึกถึงการมีเด็กและท้อง นะคะก็มาทวนแล้วแบบต้องมาทวนศัพท์เผื่อแบบไปออกในข้อสอบนะคะแล้วนี้ได้ใช้จริงด้วยใช่ไหมแม่คนไหนที่ท้องอยู่นะคะ je suis enceinte ฉันท้องอยู่ทรงนักไม่ใช่อันนี้ของหล่อนอันนี้ก็เป็นการอังนักกูชมองแปลว่าการท้องเอ้ยการคลอดนะคะการคลอดอังนักกูชมองการคลอดเขาบอกว่าทรงนักกูชมองทรงนักกูชมองการคลอดเนี่ยเอเพรฟูแปลว่ากำหนดนะคะถูกกำหนดอันนี้มันเป็นแพสซีฟเป็นวัวแพสซีฟนะคะถ้ารู้ว่าวัวแพสซีฟก็คือถูกกระทำเพราะว่าประธานที่มันเป็นสิ่งของมันไม่สามารถทำตัวเองได้ถ้ามันไม่ใช่คนสัตว์มันไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้ดังนั้นต้องอยู่ในรูปในฟอร์มของ passive ก็คือถูกกระทำการคลอดของหล่อนเนี่ยนะถูกแบบว่า prévu ก็คือถูกกำหนดเอาไว้วันที่ le 22 janvier ในวันที่22มกราคมนะคะแล้วเขาอันนี้มันเป็นคำนามใช่ไหม un accouchement คราวนี้เขาบอกว่า elle vaก็เป็นอะไรวาแล้วก็ตามด้วยคำกริยามันคือ future past ก็คืออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะ alle ตามด้วย verb ดิบนะคะก็คือเหตุการณ์ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้มากๆนะคะ elle va accoucher หล่อนจะคลอดคราวนี้คำว่า accoucher เนี่ยแปลว่าคลอดเลยนะคะ
เป็นคำกริยาแล้วเมื่อกี้เป็นคำนามอังนากุชมอการคลอดอันนี้แปลว่าคลอดนะคะเป็นคำกริยาอากูเช่ elle va accoucher หล่อนจะคลอด le 22 janvier หล่อนจะคลอดวันที่22มกราคมนะคะ après แปลว่าหลังจาก la naissance นะคะแปลว่าการเกิดนะคะอยู่ตรงนี้แล้วกัน la naissance แปลว่าการเกิด de du bébé การเกิดของเด็กนะคะเด็กทารก naissanceอันนี้สามารถใช้การเกิดอะไรก็ได้การเกิดของต้นไม้เกิดของเด็กการเกิดของอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะใช้ la naissance แปลว่าการเกิดอันนี้เขาบอกว่า la naissance du bébé หลังจากการเกิดของเด็กเนี่ยนะ elle voudrait มาจากแวบอะไร vouloir ที่แปลว่าต้องการelle voudrait นะคะ voudrait แปลว่า vouloir แปลว่าต้องการนะหล่อนต้องการที่จะอะไร le ในที่นี้เนี่ยเป็นคำตรงของ verb allaiter เขาว่า lait เห็นไหม lait มันแปลว่าอะไร lait แปลว่านมใช่ป่ะ lait เนี่ยเป็นคำนามแปลว่านมนะคะแต่ว่าอันนี้ verb allaiter แปลว่าให้นมทำท่าน่าเกลียดมากให้นม verb allaiter นะคะ verb allaiter บางอย่างสามารถเดาได้นะคะจากอะไรจากบริบทแพลถึงบอกไงว่าเวลาแพลท่องศัพท์แพลจะไม่สามารถมันนั่งลิสต์ศัพท์ออกมาแล้วแยกออกมาไม่สามารถดึงมันออกมาจากพารากราฟไม่สามารถดึงมันออกมาจากเท็กซ์ที่ให้มาแล้วก็มาท่องเพื่อที่จะจำได้เลยแต่แพลสามารถอ่านทั้งหมดเนี้ยแล้วแพลสามารถบอกได้เลยเล่าเรื่องราวแล้วก็แพลจำมาทั้งหมดเลยนะจำมาทั้งประโยคเลยแพลจะไม่จำแบบแค่เฉพาะศัพท์ตัวเดียวเพราะว่าบริบทกงเท็กซ์มาเนี่ยสามารถบอกคุณได้เดาทำให้คุณเดาบริบทเดาคำศัพท์จากบริบทได้นี่คือการอ่านแบบอย่างชาญฉลาดนะคะโดยไม่ต้องเสียเวลาเยอะโดยไม่ต้องมานั่งท่องแล้วก็ลืมถ้าท่องถ้าจำอ่านแบบนี้เข้าใจบริบทมันจะทำให้คุณจำได้แบบซึมซับนะคะเชื่อแพลสิเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อคุณก็ไม่ฟังถึงตอนนี้ใช่ป่ะเนาะโอเคนะคะ elle voudrait l'allaiter ตัวนี้มันคืออะไรคือเด็กนั่นเองคือเบบี้ต้องให้นมใครให้นมเด็กใช่ไหมให้นมตรงจริงคำนามตัวนี้เนี่ยก็คือเด็กนั่นเองแต่ว่าคำกรรมในภาษาฝรั่งเศสเอาวางไว้ข้างหน้าคำกริยานะคะไม่เหมือนภาษาอังกฤษที่ว่ากรรมเนี่ยไปอยู่ข้างหลังกริยาฝรั่งเศสเนี่ยฉันเธอรักก็เลยกลายเป็น je t'aime ใช่ไหมอันนี้ให้นมใครให้นมเด็กก็ต้องมาอยู่ข้างหน้าแวบที่ให้นมใช่ป่ะตัวนี้เนี่ยที่ลดรูปตัวนี้เนี่ยก็คือ le bébé ละก็คือคำตรงไอ้นี่เป็นคำตรงนะคะของแวบ allaiterนี่ elle voudrait l'allaiter หล่อนต้องการให้นมเด็กนะคะต้องการให้นมเด็กทารกแล้วเขาก็เท่ากับมันอีกความหมายนึงก็ไม่ใช่อีกความหมายนึงเท่ากับก็คือ equivalent ก็คือการเท่ากันก็คือความหมายที่เท่ากันก็คือ le nourrir au sein le nourrir au sein nourrir แปลว่าการให้ feeding อ่ะการให้อาหารอะไรสักอย่างนึง au sein ก็คือการให้อาหารจากนมเต้านมซังตัวนี้มันแปลว่าเต้านมนะคะเต้านมก็คือการ breed โดยการให้นมนะแปลว่าให้นมนะคะการให้นม le nourrir au sein นะคะไอ้ไม่ใช่ว่าการ nourrir มันเป็น verb นะคะ le ตัวนี้ก็คือเบเบ้นั่นแหละ le nourrir ก็คือให้นมเด็กนั้นก็ยังเป็นคำตรงอยู่เหมือนเดิมนะคะให้นมอะไรให้นมกับเด็กนะคะ nourrir ค่ะแปลว่าให้อาหารเป็น verb nourrir ค่ะนะคะนูรีแปลว่าให้อาหารหรือให้อะไรสักอย่างหนึ่งเขาบอกโอซังให้อาหารจากโดยการให้จากนมเต้านมนะคะก็คือการบีบนม น่าเกลียดมากเป็นการให้นมนั่นแหละไม่พูดแล้วตลกนะคะซีแอลล์นาปัดเดลีถ้าหล่อนเนี่ยนะไม่มีนมให้ซีแอลนาปัดเดลีถ้าหล่อนไม่มีนมให้นะคะอินนาแอลนาปะแล้วก็เดลีทำไมแอลเลอร์นูรีคะเลอตัวนี้ก็คือเด็กอีกแล้วนะคะยังเด็กอยู่ elle nourrit ค่ะตัวนี้ก็คือแวบนูรีแบบเดิมแต่มันเป็นตองอะไรเป็นตอง future sample future sample ก็คือเหตุการณ์ในอนาคตใช่ไหม elle nourrit ค่ะหล่อนก็จะให้นมเด็กโดย au biberon ไม่ใช่จัสตินบีเบอร์นะคะมันคือ au biberon au biberon ก็คือขวดนมนะคะ au biberon un biberon แปลว่าขวดนม
น่ารักเปล่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าให้นมไม่ได้ก็ให้นมโดยการเป็นขวดให้นมขวดเอานะคะเป็นการให้นมขวดนะคะ si elle n'a pas de lait elle nourrira au biberon จบแล้วจบแล้วนะคะใครว่ามีประโยชน์ไหนกดหัวใจให้แพลหน่อยใน1ชั่วโมงกว่า1ชั่วโมงครึ่งเนี้ยใครคิดว่าที่แพลให้ไปเนี่ยมีประโยชน์กดหัวใจมารัวๆให้แพลหน่อยเร็วเดี๋ยวแพลจะไปอ่านหนังสือต่อแล้วนะคะลูกซนมากจะพูดว่ายังไงคะก็แบบว่าบอกถ้าเกิดว่าดื้อนะคะซนก็บอกว่าเด็กผู้ชายใช่ไหมเด็กผู้ชายก็เป็นอีเลตัตชูแปลว่าหัวดื้อเลยอีเลตัตชูเขาดื้อนะคะหรือจะเป็นแอลลี่อันนี้คือดื้อนะคะดื้อหัวดื้ออันนี้คือถ้าเป็นเด็กก็คือดื้อแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่คือหัวดื้อมากๆก็ดื้อเหมือนกันนั่นแหละแอลลี่ตัชชี่แบบนี้นะคะโอ้หัวใจเต็มเลย merci beaucoup je vous aime ใช่ปะคุณคุณวันเพ็ญคุณหญิงเขากำลังเรียนตามพี่อยู่ค่ะโอเคค่ะเข้าใจแล้วพี่ขวัญบอกว่าฟังมาตั้งนานคุณแค่คำว่าปาเดอร์โคแบลมนี่แหละคุณแคทตี้บอกว่าเชื่อค่ะชิแปลคแม็กซี่นะคะคุณนุตยานะคะแชร์แล้วมีเพื่อนแชร์ต่อด้วยดีใจนะคะโอเคแม็กซี่บูกูนะคะหวังว่าสิ่งที่แพลให้วันนี้เนี่ยหลายคนจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆเพราะแพลเชื่อว่ามันมีประโยชน์มากนะคะเพราะแพลไม่ปกติไม่ค่อยได้อ่านสับแบบอย่างนี้นะคะพอดีว่าแพลจะสอบปกติถ้าไม่สอบจะอ่านไหมไม่ค่อยอ่านนะคะจะแบบมันรู้อยู่แล้วแต่อันนี้เป็นสับที่ไม่รู้จริงๆเพราะว่าเราไม่ได้ใช้บ่อยนะคะคำสับอะไรเฉพาะไม่ได้ใช้บ่อยแต่ว่าพอจะมาสอบเนี่ยเราก็เลยต้องทวนสับให้มันครอบคลุมหลายๆเรื่องนะคะพอเห็นปุ๊บเฮ้ยมันมีประโยชน์เว้ยมันมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันกับหลายคนแพลก็เลยเอามาแชร์นะคะโอเคก็ถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็แชร์กันเยอะๆนะคะไม่ครบภายใน24ชั่วโมงไม่ถึง100รบจริงๆนะโอเคสำหรับคนที่เรียนจนมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ไม่ต้องมีปัญหาก็คือว่าจดแล้วใช่ไหมสำหรับคนที่ไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรนะคะช่างเขา ก็ลบไปแต่คนที่อยู่ในอย่างนี้นะโอเคไม่พูดมึนละจะไปอ่านหนังสือต่อแล้วนะคะน้องอัดนะคะ merci beaucoup je vous en prie คุณวันเพ็ญเด็กชายนะคะเป็น il est tatu บอกลูกจุ๊ยแต่จุ๊ยเธอนี่ดื้อจริงๆเลยนะนะคะคุณมี่นะคะขอบคุณค่ะจูฟูซงเพย์คุณหญิงบอกว่าสอนดีมากค่ะแต่มาเจอช้าไปใกล้จบแล้วต้องแชร์ค่ะต้องบอกเพื่อนช่วยกันแชร์นะคะจะได้ครบร้อยแล้วแพลก็จะไม่หลบนะคะก็จะปล่อยทิ้งไว้เพราะถือว่าถ้าคุณไม่แชร์เนี่ยมันก็ถือว่าเฮ้ยมันไม่มีประโยชน์แล้วแพลจะเก็บไว้ทำไมแต่ถ้าคุณแชร์เนี่ยแสดงว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ไว้เห็นคุณค่ามันไว้ก็จะเก็บไว้นะคะคุณสรัญญา merci je vous en prie คุณอ่อนทองนะคะ merci pour aujourd'hui je vous en prie bonjour à vous คุณวันเพ็ญบอกว่าขอบคุณมากๆค่ะคุณแพรมันมีประโยชน์มากๆค่ะแล้วก็ดีใจนะคะที่มันมีประโยชน์แล้วก็สำหรับทุกคนนะคะหลายๆคนด้วยนะคะวันนี้แพรต้องไปแล้วรู้สึกแบบเริ่มเจ็บคอแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวแพรจะไปอ่านหนังสือต่อวันเสาร์มีสอบนะคะโอเคลบเนาะแล้วก็ไปปริ้นโหลดแล้วก็ไปปริ้นกันได้เลยนะคะเก็บไว้แล้วก็จดตามที่แพรสอนไปนะคะเอาไปพูดฝึกพูดบ่อยๆนะคะแล้วก็เวลามีใครเป็นอะไรแล้วก็มันจะได้เอาไปใช้ได้นะคะโอเคก่อนไปฟังเพลงอีกเพลงนึงก่อนไปละกันนะคะระหว่างฟังเพลงก็ใครมีคำถามก็ได้นะวันนี้มันเป็นเพลงแบบ cover เพราะถ้าเปิดเพลงแบบว่าเอาเปิดเพลงที่มีประโยชน์จริงๆประโยชน์ก็คือเมื่อกี้แพลร้องว่าอะไรนะมาปิเกลามังใช่ไหมยุงกัดแขนฉันมันมีเพลงนะจำชื่อเพลงไม่ได้อะชื่อเพลงว่าลาฟูนีมาปิเกลามังมาฟูนีนี่ที่บอกว่ากัดมือฉันนะคะอ่ะร้องไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวก็จะจบ เพลงนี้น่ารักนะคะชอบลาฟูนีMa piqué la main, la coquine, la coquine, la fourmi. La fourmi, แปลว่ามดนะคะ La coquine, elle a mauvais fang, la mauvais fang here. La reine, แปลว่าแมงมุม La coquine, la coquine, la reine, m'a piqué le nez. La coquine, elle a fâché, elle était fâchée au gros, นะคะ
พลงนี้น่ารักมากนะคะสอนศัพท์ด้วยลองไปหาดูนะคะเพลงกงจีนเดี๋ยวนี้ La coquine la coquine la 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 ใบว่าพึ่งนะคะกัดหูวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาร่วมไลฟ์นี้นะคะแม็กซี่บุกูแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่ยุโรปก็น่าจะเป็นตอนเที่ยงนะคะใครทำงานอยู่ก็บงกูคาชบงทาวายอัตุลมงนะคะส่วนตอนนี้ใครที่เลิกงานแล้วที่เมืองไทยก็บอนซัวเคอัตุสแล้วก็เจอกันใหม่นะคะอาจจะเป็นหลังสอบแค่พูดหลังสอบหลายรอบแล้วคือตอนนี้ต้องเข้มติวสอบให้ตัวเองจริงๆแล้วนะคะเพราะว่าเพิ่งจะมีเวลานะคะโอเคแล้วก็เจอกันครั้งหน้านะคะ Au revoir à la prochaine. Bisous.